ชียร์พวกมึงกูก็ต้องรักพวกกูเธอหางพวกกูแล้วกูต้องเชียร์พวกกูมึงลองไม่ลองคิดดูไม่รักพวกกูแล้วกูจะรักพวกใครพวกมึงละก็ว่ามึงเก่งพวกเองละก็ว่าเองใหญ่พวกกูก็ไม่ยอมใครบ้านเมืองบันไลก็ไม่ใช่เรื่องของกูสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักประชาชนที่เคารพครับนี่คือรู้ทันประจำวันศุกร์ที่28สิงหาคม2563นะครับเป็น EP ที่8-8คลิปสุดท้ายของเดือนสิงหาคม2563นะครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้คนจัดรายการรู้ทันนะครับแล้วก็ถ้าจะยิ่งดีไปกว่านั้นนะถ้าเป็นไปได้ช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์มิสดีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติคุณภาพสูงนะฮะไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับเพียงแค่เปลี่ยนสินค้าที่อยู่ในห้องน้ำของท่านมาเป็นผลิตภัณฑ์มิสดีก็จะช่วยให้กำลังใจรายการรู้ทันให้ทำรายการแบบนี้ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันไปเรื่อยๆนะนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับสำหรับท่านที่ให้กำลังใจกันมาโดยตลอดนะครับผมนะฮะอ้าวเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าท่านผู้ฟังฮะวันนี้คงเป็นประเด็นร้อนซึ่งรู้ทันก็ติดตามสถานการณ์ตรงนี้มาจนถึงวันศุกร์นะฮะวันนี้นะครับก็ได้รวบรวมเรื่องราวต่างๆมาสรุปเล่าให้ฟังแล้วก็วิเคราะห์เจาะลึกนะครับเพื่อจะได้ทำความเข้าใจในประเด็นของความแตกต่างของทั้งสองพรรคนะก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะโอ้โหนะอึงมี่นะแฟนคลับทั้งสองฝ่ายนะก็ถกเถียงกันไปกว้างขวางนะบางท่านก็ชอบประเด็นของก้าวไกลนะครับจริงๆแล้วในเรื่องอุดมการณ์มันใช่เลยนะถูกไหมฮะเพราะเราจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยเราจะจัดการการสืบทอดอำนาจของคสช.เนี่ยต้องจัดการให้เกลี้ยงนะครับไม่ใช่แค่ตั้งสสร.ร่างรัฐธรรมนูญใหม่อย่างเดียวนะครับก็อย่าลืมว่านะองค์คลักษ์พิทักษ์คสช.เนี่ยนะมันก็ยังอยู่นั่นก็คือสว250คนซึ่งถ้าเกิดอะไรขึ้นในระหว่างร่างรัฐนูนเนี่ยนะเกิดมีการยุบสภามีอะไรขึ้นมานะหรือแม้กระทั่งการยุบสภาที่จะเกิดขึ้นตามคำเรียกร้องของน้องๆเนี่ยนะถ้าไม่จัดการเรื่องสวเนี่ยในที่สุดยุบสภาไปเลือกตั้งใหม่นะสวก็ยังมีหน้าที่ยกมือสนับสนุนคสช.ให้กลับมาเป็นรัฐบาลอีกเหมือนเดิมนั่นก็เท่ากับว่าเราเนี่ยเขี้ยงงูไม่พ้นคอใช่ไหมครับจัดการไม่เบ็ดเสร็จนะแล้วเสร็จแล้วทีนี้ถ้ามีอายุยืนยาวต่อไปเนี่ยภายภาคหน้าอาจจะเข้าไปยุ่มย่ามกับสมาชิกสสร.หรือเข้าไปวุ่นวายนะครับกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นนะบิดเบี้ยวยืดเยื้อเนิ่นนานนะออกไปเกินความจำเป็นนะนี่ก็คือผมว่าถ้ามองภาพรวมมันก็น่าจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเป้าหมายแห่งการทำงานเนี่ยมันก็ต้องแบบนี้ถูกไหมครับเพียงแต่ว่าเพื่อไทยเนี่ยนะครับวันนี้ก็กลายเป็นว่าค่อนข้างจะเดินหน้าไปทำให้แฟนคลับต่างๆนะหลายๆท่านก็แปลกใจในเบื้องแรกนะโดยเฉพาะเพื่อไทยเนี่ยภาพของข่าวที่ออกมาก็คือการปฏิเสธเรื่องของการปิดสวิตช์สว.นะ250คนซึ่งเป็นหัวใจของการสืบทอดอำนาจเนี่ยฟังแค่นี้ปุ๊บเนี่ยนะท่านไม่ใช่เลยท่านชัยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วนะฮะหลายคนก็ต้องบอกไม่ใช่แล้วนะถ้าฟังแค่พาดหัวข่าวเนี่ยแต่ถ้าไม่ทำความเข้าใจกันเนี่ยในทางนั้นก็อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดซึ่งกันและกันได้ทั้งหมดนะแต่นี้เวลาผ่านไปผมว่าตอนนี้หลายคนเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วแต่วันนี้ยังไงวันนี้รู้ทันก็มาเคลียร์กันซะนะฮะในหลายๆประเด็นนะครับทั้งเรื่องการอภิปรายทั่วไปซึ่งโดนกล่าวหาด้วยนะครับว่าเป็นการเปิดช่องให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ย อธิบายตัวเองต่อมวลชนอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาประเด็นแรกก่อนนะครับคือเรื่องของเพื่อไทยกับก้าวไกลเนี่ยจริงๆผมว่าผมดูรายละเอียดทั้งคู่เนี่ยนะเป้าหมายเหมือนกันอ่ะแต่รายละเอียดอ่ะรายละเอียดนะวิธีคิดเนี่ยไม่เหมือนกันนะวันนี้ก็จะมาพูดทั้งวิธีคิดทั้งสองฝ่ายนะนะแล้วก็ท่านฟังก็ลองสรุปกันเอาดูนะส่วนก็รู้ทันก็จะมีความคิดเห็นแนบไปด้วยท่านฟังก็ไม่ต้องเชื่อรู้ทันหรอกนะครับก็แล้วแต่ว่าท่านฟังจะคิดเห็นอย่างไรก็แล้วแต่นะครับท่านฟังอ่ะนะครับมาดูเรื่องราวของทั้งคู่นะอ้าวเป้าหมายเดียวกันนั่นแหละครับท่านฟังครับแต่เพียงแต่คิดกันคนละแบบรายละเอียดกันคนละอย่างนะฮะ
ก้าวไกลเนี่ยนะครับแน่นอนจุดร่วมก็คือกับเพื่อไทยเนี่ยก็คือแน่นอนนะแก้มาตรา256นะครับเปิดทางให้มีการตั้งสสรฉบับประชาชนโดยมีประชาชนมาแก้ไขประเด็นนี้เห็นร่วมกันนะครับแต่ของเขามีต่างกันนิดเดียวฮะพรรคก้าวไกลเนี่ยก็คือเขาสงวนสิทธิ์คือเพื่อไทยเนี่ยนะล็อกเอาไว้ในร่างแก้ไขของเพื่อไทยเนี่ยล็อกสสรเอาไว้ว่าไม่ให้มีการแก้ไขในเรื่องของหมวด1กับหมวด2นั่นคือหมวดสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็หมวดรูปแบบประเทศนะฮะ2อันแต่ของก้าวไกลเนี่ยเขาบอกตรงเนี้ยควรจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจนะครับประเด็นนี้ก็วางเอาไว้นี่คือเรื่องนึงที่ผ่านไปแล้วนะแต่ตรงนี้ไม่ได้ขัดแย้งนะเพราะว่าก้าวไกลเนี่ยเขาเปิดโอกาสตรงนี้มาเนี่ยนะก็ร่วมกันได้เพียงแต่ว่าเขาสงวนความคิดเห็นนะซึ่งตัวเนี้ยเดี๋ยวก้าวไกลก็จะเอาประเด็นนี้แหละครับหมวด1หมวด2นี่แหละเอาไปในไปพูดในช่วงแปรยตินะครับเดี๋ยวค่อยๆดูกันว่าตรงนั้นแล้วสรุปแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะฮะแต่เพื่อไทยคิดว่าไม่ควรเอาเรื่องนี้ไปพูดในสภาเพราะว่ามันมีหลายอย่างคือหนึ่งเนี่ยเพื่อไทยก็มองว่าแนวร่วมของทั้งหมดในสภาขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนนะประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยหรือพรรคร่วมรัฐบาลหรือพรรคฝ่ายค้านทั้งหมดเนี่ยก็ไม่มีใครเห็นด้วยกับการที่จะไปแตะหมวดนี้ในเวลานี้นะฮะหมายความว่าอย่างนั้นเพราะก็มีคำแย้งว่าอันเนี้ยมันล่อแหลมไอ้ที่คำว่าล่อแหลมนี่คืออาจจะไม่ได้พูดตรงๆนะฮะถ้าอ้อมๆก็คือมันล่อแหลมไอ้ศรีสุวรรณเนี่ยมันรอจ้องอยู่นะฮะนี่แค่ว่าพูดแค่นั้นเองนะว่าปลายเปิดนะคือแบบโอเคตรงประเด็นที่ก้าวไกลเนี่ยเขาสงวนความคิดเห็นก็คือว่าประเด็นเนี้ยเขาจะเปิดเอาไว้แล้วจะไปพูดในช่วงแปรยติเนี่ยไอ้ศรีสุวรรณมันก็ง้างอีโต้แล้วนะครับขนาดว่าปลายเปิดนะยังไม่ทันพูดศรีสุวรรณก็บอกแล้วว่ามันจะยื่นสารรับดูนะครับประเด็นเหล่านี้นะมันก็ล่อแหลมที่ผมบอกล่อแหลมคืออะไรต่างๆเพราะคนตีความเรื่องนี้มันไม่ใช่เราไงนะฮะมันล่อแหลมเหลือเกินนะครับเราก็เคยโดนมาแล้วนะกรณีที่ฟ้าหญิงเนี่ยลงมาสมัครเป็นแคนดิเดตนายกใช่ไหมฮะซึ่งประเด็นเนี้ยโอ้ยมันห่างไกลเรื่องนี้มากเลยใช่ไหม แล้วก็เป็นคุณด้วยไม่ใช่เป็นโทษนะการที่ฟ้าหญิงลงมาเป็นนายกเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่ดีกับสถาบันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะแล้วก็จริงๆตัวฟ้าหญิงเองก็นะสละฐานันดรเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะก็ในที่สุดก็ยังโดนจนได้นะนี่เราก็มีบทเรียนมาแล้วนะการตีความอย่างกว้างขวางและคนตัดสินเนี่ยมันก็แล้วแต่ศาลรัฐธรรมนูญท่านก็รู้นะเขาเรียกศาลนำวิถี ขออย่าให้มีเป้านะมีเป้าเนี่ยนะท่านเลี้ยวไปได้หมดนะท่านเลี้ยวขนาดธนาธรเห็นไหมมันยังตีความได้อะนะครับว่าเป็นอะไรฮะถือหุ้นสื่อนะครับตีความได้แล้วก็สารพัดแต่ท่านดูนะฮะมันทำมาแล้วนะเพราะฉะนั้นกฎหมายในมือศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบตรงไปตรงมาเราก็ทราบใช่ไหมครับเขาเรียกว่าศาลนำวิถีนะเป้าอยู่ตรงไหนอย่าให้มีเป้าปุ๊บเขาเลี้ยวไปได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ที่บอกว่าเนี่ยนะมันเขาเรียกว่ามันสุ่มเสี่ยงเนี่ยนะสุ่มเสี่ยงคือข้อแรกเนี่ยประเด็นเนี้ยนะท่านฟังนะไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่ประเด็นคือยื่นไปแล้วในหนึ่งเนี่ยมันไม่ผ่านแน่นอนแล้วนะครับเพราะว่าเสียงฝ่ายเนี่ยในสภานะคุณดูดิมีพรรคไหนก็เอามั้งนะต่อให้เพื่อไทยต่อให้ฝ่ายค้านทั้งหมดเนี่ยเอาด้วยกับก้าวไกลเนี่ยนะครับมันก็ไม่ถึงครึ่งคะแนนเสียงของเรามันไม่ถึงครึ่งอยู่แล้วไงใช่ไหมมันไม่ผ่านอยู่แล้วสภาล่างยังไม่ผ่านเลยพูดถึงสภาบนอย่าพูดถึงวาระแรกหรืออะไรเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ประเด็นนี้มันไม่ผ่านอยู่แล้วมันมองไม่เห็นว่าจะผ่านยังไงนะครับเสร็จแล้วไม่ผ่านแล้วเนี่ยนะก็ยังมีไอ้ศรีสุวรรณนั่งรอนะฮะพาไปขึ้นเขียงด้วยสรุปแล้วยื่นไปเนี่ยมันก็มี2ประเด็นคือเจ้านะเจ้านี่ดีสุดคือเจ้านะไอ้เจี๊ยนี่มองไม่เห็นทางเลยเจ้าแต่ถ้าไม่เจ้าเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญฟันธงขึ้นมาเนี่ยอันนี้เจ๊งเลยยุบพรรคนะครับยุบพรรคก็ไม่มีอะไรสู้ในสภาอีกอันนี้หนักเลยเพราะฉะนั้นประเด็นอย่างเงี้ยถ้าคำนวณอย่างนี้นะผมก็พอเข้าใจนะฟังพอเข้าใ
ต่โอเคในเมื่อก้าวไกลเขากล้าหาญนะครับก็จะยื่นประเด็นนี้นะก็คงจะมองในลักษณะขอให้เป็นประเด็นที่ได้เกิดการถกเถียงขึ้นในสภาแต่ผลที่ตามมานี่คืออะไรไม่รู้นะมันจะคุ้มไม่คุ้มไม่รู้นะก็ต้องดูกันต่อไปนะครับนี่ครับก็คือไอ้ตัวหมวด256เป็นอย่างนี้นะจุดร่วมกันเป็นแบบนี้นะส่วนจุดต่างเลยจริงๆก็คือเรื่องนี้นะครับปิดสวิตช์ไม่ปิดสวิตช์สว250คนนะซึ่งก้าวไกลเขาบอกว่าเป็นหัวใจแห่งการสืบทอดอำนาจประเด็นนี้ก้าวไกลเขาให้เหตุผลนะครับว่าไม่ควรรอให้สสรเป็นผู้ดำเนินการหมายความว่าที่เพื่อไทยยื่นไปเนี่ยนะฮะตัวเพื่อไทยเนี่ยเขาบอกเนี่ยตัวนี้นะฮะเรื่องสสรเนี่ยโดยประชาชนเนี่ยแล้วก็เรื่องปิดสวิตช์สวเนี่ยก้าวไกลเขาบอกว่าอันเนี้ยก็ให้สสรเป็นคนปิดสวิตช์นะครับก็คือให้ประชาชนเป็นคนตัดสินใจในเรื่องของสวนะครับพรรคการเมืองก็ไม่น่าจะไปอะไรฮะไปชี้นำหรือไปทำงานเกินประชาชนอย่างนั้นนี่คือเหตุผลของเพื่อไทยแต่ว่านะก้าวไกลก็บอกว่ารอแบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะการจัดทำรัฐมนูลฉบับใหม่โดยสสรนั้นต้องใช้เวลาดำเนินการนะครับซึ่งอาจจะเป็นปีครึ่งปีหนึ่งหรือ2ปีไม่เกิน2ปีว่างั้นนะฮะอาจจะแล้วเสร็จอยู่ประมาณ2ปีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับรายละเอียดในการทำงานแล้วนะครับก็อยู่ที่ในการแปลยตินั่นแหละครับระวังแต่สรุปแล้วสุดท้ายเนี่ยยาวนานสุดเนี่ยในการจะมีรัฐมนูลก็คืออีกประมาณ2ปีซึ่งถึงตรงนั้นแหละครับสวชุดนี้นะฮะก็จะหมดอำนาจไปตามรัฐมนูลฉบับใหม่นะฮะซึ่งประกาศใช้นะครับทีนี้ก้าวไกลก็บอกว่าถ้ารอแบบนั้นเนี่ยนะครับไม่แน่ใจว่าการตั้งสสรเนี่ยจะถูกเตะถ่วงไปไหมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ที่ไอ้ประยุทธ์นี่นะมันยังมีอำนาจอยู่ขนาดนี้นะฮะแล้วกระแสแบบนี้เนี่ยไม่รู้นะครับว่ามันจะยุบสภานะหรือลาออกจากตำแหน่งเมื่อไหร่นะครับซึ่งถ้ายังไม่ปิดสวิตช์สวโดยเร็วเนี่ยนะครับอนาคตเลือกตั้งอนาคตสสรร่างรัฐธรรมนูญนั้นมันจะเป็นอย่างไรอันนี้คือเหตุผลที่ก้าวไกลเขามองนะสว่างรู้ใบเดียวผมว่าเผลอๆบางทีมันเผลอๆนี่ยังไม่ถึงปลายเดือนกันยายังไม่ถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับโอกาสยุบสภาอะไรเนี่ยมันมีก่อนแล้วนะคือร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันจะไปสิ้นสุดเอาปลายเดือนกันยาถูกไหมสมัยประชุมก็จะปิดวันที่25กันยาเดือนหน้าเนี่ยก็ต้องยื่นร่างให้เสร็จภายในสมัยประชุมนี้ถูกไหมก็ยื่นอยู่ตรงนี้แต่ระหว่างนั้นนะท่านฟังมันก็มีเรื่องพรบงบประมาณถูกป่ะนะครับซึ่งไม่รู้เลยว่าจะเป็นยังไงแล้วก็ยังมีอภิปรายไม่วางใจมีหรือเปล่าอภิปรายทั่วไปอภิปรายไม่วางใจมีหรือเปล่ายัดกันอยู่ในเดือนนี้หมดนะแต่ทุกอย่างนั้นนะมันจะต้องดำเนินการก่อนนะที่จะผ่านเข้าสู่วาระสุดท้ายของการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะยื่นอยู่ขนาดนี้อันนั้นอ่ะอยู่สุดท้ายเลยนะแล้วก็พอรู้สึกจะน่าจะรู้เรื่องกันเนี่ยประมาณปลายเดือนกันยาถูกไหมตามเงื่อนไขที่น้องๆเขายื่นมาเนี่ยนะปลายเดือนกันยาก็สรุปอยู่ที่ก่อนจะปิดสมัยประชุมสภานะแต่ระหว่างเนี้ยเดือนหน้าเนี่ยถ้ามันมีเยอะแยะเลยสถานการณ์เศรษฐกิจอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันว่าไอการปิดสวิตช์สวเนี่ยมันจะปิดได้ก่อนไหม นะเป็นเรื่องที่น่าคิดอยู่เหมือนกันนะท่านบังดาเพราะนั้นอาจจะยื่นร่างไม่ทันเสร็จก็มีการยุบสภาซะแล้วด้วยซ้ำนะครับนะส่วนเรื่องที่สวเนี่ยนะไม่ยกมือให้เนี่ยนะก็คือประเด็นที่เขาแย้งกันมากับก้าวไกลเนี่ยก็บอกว่าคุณยื่นไปอ่ะใช่ไหมเราต้องการสวเนี่ย84คนนะตามรัฐธรรมนูญนะครับจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยวาระแรกเลยเดี๋ยวทวนให้ฟังหลายท่านอาจจะรู้แล้วหลายท่านก็ยังไม่รู้ก็คนท่านที่รู้แล้วก็เผื่อท่านที่ยังไม่รู้นะครับอธิบายละเอียดนิดนึงก็คือมันจะมี3วาระนะครับในสภาเนี่ยวาระ1วาระ2วาระ3นะครับวาระ1นี่ขั้นรับหลักการนะคือหมายความว่าจะรับอันเนี้ยเข้าสภามั้ยเอาแค่นี้ก่อนประตูแรกก่อนนะส่วนวาระ2เนี่ยก็ไปถกกันส่วนวาระ3ลงมติเอาไม่เอาพูดง่ายๆแบบนี้ทีนี้วาระ1เนี่ยจะเข้าสภาหรือไม่เข้าสภานะการแก้ไขรัฐนูลเนี่ยเขากำหนดไว้ชัดเจนว่าถ้าจะแก้ไขรัฐนูลเนี่ยจะต้องมีเสียงสวเนี่ยยกมือสนับสนุน84คนทีนี้พอบอกว่าไปไขสวิตช์นะไปปิดสวิตช์สวแหมผมว่าคำนี้นะมันเป็นคำที่บาดใจอย่างนี้ปิดสวิตช์สวเงี้ยทำไมเราไม่ใช้คำใหม่ให้มันดูแล้วว่าให้เกียรติเขานิดนึงอ่ะเขาจะได้มาร่วมกับเราอย่างเช่นชวนสวมาปิดสวิตช์คสช.อย่างนี้เป็นต้นอะไรเงี้ยเนาะ
ใช่ไหมแทนที่จะบอกปิดสวิตสวเราบอกชวนสวมาปิดสวิตคสช.อย่างเงี้ยเออสวก็เป็นฮีโร่เลยใช่ไหมถ้ายกแคมเปญแบบนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าบางทีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆบางทีคิดซะหน่อยคิดให้มันละเอียดนิดนึงนะก็จะเป็นประโยชน์นะแต่ตอนนี้ปิดสวิตสวซะแล้วเนี่ยพูดกันอย่างนี้นะปิดสวิตสวเป็นคำลบนะในเชิงประชาสัมพันธ์เนี่ยเป็นคำลบนะครับเป็นคำลบฟังแล้วเนี่ยคนที่โดนปิดสวิตอ่ะมันไม่ดีหรอกใช่ไหมครับแต่ถ้าท่านใช้คำว่าเออเชิญสวมาปิดสวิตคสช.เพราะจริงเราไม่ต้องการปิดสวิตคสช.ไอ้สวซะหน่อยไม่ใช่เราปิดสวิตสวเพื่อไปปิดสวิตคสช.ใช่ไหมจริงๆเราต้องการปิดสวิตคสช.ใช่ไหมเออทีนี้จะใช้คำว่าเชิญสวมาช่วยกันปิดสวิตคสช.แต่จริงก็คือเออเนี่ยยกมือให้ปิดสวิตตัวเองนั่นแหละใช่ไหมทำยังไงเราปิดสวิตคสช.เออก็เป็นปลายเปิดใช่ไหมทำได้ตั้งหลายทางอ่ะปิดสวิตถ้าสวร่วมมือปิดสวิตคสช.นะมันมีหลายทางอาจจะไม่ต้องปิดสวิตสวก็ได้นะเออเยอะแยะไปเช่นไม่ยกมือสนับสนุนอีกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช่ไหมแต่ประเด็นคือคำบวกคำลบคำบวกเชิญสวมาปิดสวิตคสช.อย่างเงี้ยเออเขาจะดูเป็นฮีโร่เลยใครมาก็เป็นฮีโร่เลยเออเสร็จแล้วเกิดถ้าเกิดว่าปิดสวิตคสช.ไปแล้วภายภาคหน้ามีการเลือกตั้งสว.คนเหล่านี้ก็จะได้เครดิตนะครับในการได้กลับไปสู่สนามเลือกตั้งแล้วสามารถจะผ่านการเลือกตั้งกลับมาเป็นสว.ได้ใหม่ก็ได้ใช่ไหมเนี่ยมันถ้าใช้คำให้มันถูกมันเกิดจินตนาการบวกไงใช่ไหมปิดสวิตสว.ไงโอ้โหกูปิดสวิตเสร็จปั๊บกูไปลงเลือกตั้งคราวหน้าใครจะเลือกกูเนี่ยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเอาฝากไว้นะฝากไว้แปะตรงนี้นิดนึงนะท่านฟังทีนี้ไอ้เรื่องนี้แหละครับไอ้เรื่องที่เขาบอกว่าสวจะไม่ยกมือให้นะก้าวไกลเขาก็มีเหตุผลนะครับจะทำยังไงอ้าวเนี่ยเขาก็บอกเกิดคุณบอกว่าปิดสวิตสวอย่างเงี้ยเออเพราะคุณไม่ได้ใช้คำนี้ด้วยไงไม่ได้ใช้คำว่าเชิญสวมาช่วยปิดสวิตคสช.ด้วยไงคุณใช้คำว่าปิดสวิตเป้าหมายโดยตรงของคำนี้ก็คือปิดสวิตคสช.อย่างที่ท่านสุทินคลังแสงก็บอกว่าอันเนี้ยคุณจะชวนสว.มายกมือให้ตัดมือตัวเองฟังดูเนี่ยมันยากใช่ไหมทีนี้ก้าวไกลก็บอกว่าตัวเนี้ยเขาไม่ห่วงนะครับก้าวไกลเนี่ยเขาไม่ได้หวังว่าเสียงในสภาจะเป็นหลักนะครับเขาหวังเสียงเรียกร้องนอกสภาแรงกดดันจากนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วประเทศนะครับและโดยเฉพาะประเด็นนี้ครับจริงๆก้าวไกลเขาเสนอคิวบูนะเชิงบูนะลักษณะเนี้ยนะครับคือหมายความว่าเขาตั้งใจที่จะยื่นตัวเนี้ยเข้าไปนะครับยื่นไปเลยฮะปิดสวิตช์สวแล้วก็ให้สวเนี่ยไม่ยกมือหรือยกมือก็แล้วแต่นะครับให้คุณเลือกนะครับเท่ากับว่าตรงเนี้ยนะครับจะปิดหรือไม่ปิดนะจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยก็ให้มันเกิดขึ้นด้วยน้ำมือของสว.เออไม่ใช่เกิดจากการตัดซะตั้งแต่ต้นก็ยื่นไปนะเป็นแท็กติกของเขาแต่เป็นแท็กติกเชิงบู๊แนวรุกนะครับยื่นเข้าไปปะทะสว.เลยแล้วให้สว.เลือกเอาแล้วถ้าสว.เลือกปิดสวิตตัวเองนะครับประชาชนก็จะแซ่ซองสรรเสริญใช่ไหมหรือยังไงก็ไม่ทราบแต่ถ้าเลือกไม่ปิดแน่ประเด็นนี้สำคัญก็หมายความว่าเอามึงเลือกเอานะมึงถ้ามึงปิดถ้ามึงไม่ปิดมึงก็ตอบประชาชนเองก็แล้วกันนะฮะซึ่งจากจุดนี้ก็จะทำให้มีกระแสภายนอกนะกดดันเรื่องนี้มากขึ้นนะถ้าปิดก็จบแต่ถ้าไม่ปิดกระแสก็จะลุกโชนขึ้นมานะครับซึ่งตัวนี้ครับคือประเด็นของก้าวไกลถ้าฟังแบบนี้แม่นะฮะในส่วนตัวผมนะผมบอกว่าประเด็นข้างหน้าเนี่ยเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นเนี่ยกำหนดไม่ได้เลยสมมติว่าสว.เขาเกิดไม่ปิดสวิตสว.ขึ้นมานะแท้งนะร่างนี้ขึ้นมาจริงๆเป็นคนไม่เอาอ่ะไม่ผ่านแม้กระทั่งวาระหนึ่งก็ไม่ให้เข้าเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปพูดเรื่องปลายยติอะไรนะวาระหนึ่งไม่ให้เข้าตกไปประชาชนลุกฮือสว.ก็ไม่ออกไม่กระเทือนไม่สนอยู่สมมตินะแล้วยังไงต่อครับเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ผมบอกว่าแล้วยังไงต่อผมก็นึกไม่ออกเลยนะเออนะครับท่านฟังก็เป็นการหวังซึ่งผมบอกว่าเป็นปลายเปิดนะครับข้างหน้าเนี่ยมันกำหนดผลอย่างชัดเจนไม่ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดไปในแนวที่มีความรุนแรงอะไรเงี้ยแหมนะฮะรู้ทันบอกแล้วนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้มีถ้าเราสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้โดยสงบนะไม่มีปัญหาไม่มีความรุนแรงเนี่ยอันนี้ดีที่สุดเลยถ้าไม่จำเป็นนะไม่อยากให้มีจริง
นะครับระวังหลีกเลี่ยงเลยจริงๆเรื่องการปะทะเรื่องแบบเอาประชาชนไปปะทะทหารเนี่ยรู้ทันเนี่ยสนับสนุนให้คนออกไปประท้วงนะจริงออกไปบนถนนไปแสดงพลังนะฮะแต่รู้ทันก็บอกมาตลอดว่าไม่สนับสนุนให้คุณวิ่งชนลูกปืนหรือว่าไปสู้กับทหารหรือไปเผาไปอะไรไปยึดสนามบินไปยึดทำเนียบอะไรเนี่ยมันรู้ทันไม่สนับสนุนแนวนั้นนะฮะแนวทางผิดกฎหมายนะไม่เอานะคือสู้ตามแนวทางที่รู้ทันบอกเนี่ยสู้ตามกฎหมายนะฮะเส้นทางสู้ตามกติกาความชอบธรรมอยู่ที่ฝั่งเรานะครับแต่เมื่อไรก็ตามเราข้ามเส้นไปสู่การผิดกฎหมายนะความชอบธรรมในสังคมมันไม่ใช่มีแค่กลุ่มเรานะครับมันจะมีประชาชนกลุ่มอื่นที่เขามองอยู่ด้วยอันนี้มันจะสูญเสียความชอบธรรมอันนี้แนวทางของรู้ทันนะครับขอรู้ทันก็ยืนเรื่องแนวทางของสันติเพราะฉะนั้นจะเป็นห่วงเสมอออกไปบนถนนแต่บอกว่าถ้าทหารออกให้กลับบ้านนะฮะรู้ทันบอกอย่างนั้นนะเพราะหน้าที่ของม็อบหน้าที่ของประชาชนที่ไปอยู่บนถนนคือการแสดงพลังไม่ใช่หอกไม่ใช่หัวหอกจะไปทิ่มใครได้เพราะเราไม่ประชาชนไม่ได้แข็งแรงขนาดนั้นนะประชาชนนี้เอาไว้เป็นแรงสนับสนุนนะฮะแล้วแนวทางเพื่อไทยก็คือสนับสนุนแล้วก็ให้สภาก็เราไม่มีอาวุธเราไม่มีทหารไอ้ฝั่งนู้นมันมีประชาชนสนับสนุนเห็นไหมแล้วมันเอาทหารชนของเราไม่มีทหารนะเรามีแต่สภาเพราะฉะนั้นประชาชนออกมามีหน้าที่เป็นกองหลังขับดันเรื่องราวในสภาให้มันเกิดขึ้นแต่ถ้านอกสภาเนี่ยประชาชนไปจบเองเนี่ยท่านฟังครับเอาเนื้อไปชนกับเหล็กอย่างนี้นะรู้ทันแหมไม่อยากให้เกิดพูดอย่างนี้ไม่อยากให้เกิดไม่อยากให้เกิดแบบนั้นเลยถ้าเกิดนี่จะเสียใจมากไม่ว่าชนะหรือแพ้ท่านฟังนี่ออกมาประเด็นเนี้ยนะครับแต่โอเคอันนี้คือความคิดของก้าวไกลนะครับเขาก็หวังจากเสียงเรียกร้องจากการแรงกดดันจากนักศึกษาในที่สุดอันนี้คือแนวทางของก้าวไกลเขานะครับนะครับส่วนเพื่อไทยท่านฟังอ่ะเมื่อกี้ก้าวไกลจบแล้วนะมันค่อนข้างจบเร็วนิดนึงเพราะก้าวไกลเนี่ยเขาตรงไปตรงมาอธิบายไม่ยากนะครับแต่ของเพื่อไทยเนี่ยผมบอกต้องใช้เวลานึงไม่ใช่ว่าผมเข้าข้างนะ แต่เอาข้อจริงมันก็เหมือนเข้าข้างกันนะแต่เอายืนยันอยู่นะครับว่ารู้ทันเนี่ยเป็นรายการที่พยายามจะเอาประเด็นมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้เป็นประโยชน์ที่สุดนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนถ้าเพื่อไทยไม่ดีก็ว่านะก้าวไกลไม่ถูกก็ว่าหรือพยายามจะยกประเด็นให้เป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังมากที่สุดนะฮะแต่ทีนี้พอพูดไปพูดมาอย่างเงี้ยอย่างแนวทางของรู้ทันก็บอกว่าไม่ชอบไม่อยากให้ประชาชนไปปะทะกับทหารใช้แนวทางสันตินะฮะซึ่งแนวทางเนี้ยเคยเล่าให้ฟังรู้ทันเคยเอายกตัวอย่างให้ฟังว่ามันชนะได้นะครับซึ่งโลกในสมัยใหม่เนี่ยเขาชนะกันด้วยแบบเนี้ยนะที่เราเห็นกันมาตั้งแต่สมัยคันทีไล่มาผมยกตัวอย่างแต่การต่อสู้ก่อนหน้านั้นมันในยุคสงครามเย็นเนี่ยมันสู้กันด้วยกองกำลังสู้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอไหวใช่ไหมเพราะอะไรฮะในช่วงสงครามเย็นมันเป็นสงครามที่เป็นตัวสงครามตัวแทนนะครับเวลาที่เราจะมีการต่อสู้ทางด้านการเมืองเนี่ยนะก็จะมีเนี่ยพรรคคอมมิวนิสต์นะจีนแดงก็มาสนับสนุนอย่างเงี้ยนึกออกไหมโซเวียตก็มาอเมริกาก็มาสนับสนุนอยู่ข้างหลังนะเพราะนั้นกองกำลังมันเกิดขึ้นได้มันปะทะกันมันสู้กันก็ด้วยอาวุธสมน้ำสมเนื้อนะครับแต่ยังไงก็ตามแนวทางนั้นเนี่ยรู้ทันก็ไม่ชอบอยู่ดีนะแต่ก็พูดให้ฟังว่าช่วงสงครามเย็นเนี่ยแนวทางการใช้อาวุธใช้อะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นได้เพราะขนาดนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของสงครามเย็นมหาอำนาจทั้งหลายมันพร้อมจะสนับสนุนทั้งสองฝ่ายนะครับให้ไปตีกันอยู่แล้วในเวียดนามนู่นก็ดูนะเป็นสงครามลักษณะนั้นในลาวในเขมรที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะก็มหาอำนาจมันหนุนข้างหลังนั่นแหละแต่พอมันเลยยุคสงครามเย็นตอนนี้เข้ามาสู่สงครามเศรษฐกิจใช่ไหมไอ้เรื่องแบบนั้นมันไม่มีแล้วไงพอเข้ามาสู่สงครามเศรษฐกิจเนี่ยกำลังบริโภคเนี่ยเป็นแรงต่อรองในสงครามเศรษฐกิจนะครับเพราะนั้นวันนี้ไอ้สงครามลักษณะอย่างนั้นเนี่ยโอ้โหมันไม่มีแล้วมีแต่สงครามกองโจรนั่นเองเห็นไหมฮะเป็นการก่อการร้ายเป็นอะไรเงี้ยทำลายเศรษฐกิจทั้งนั้นนะครับแต่เบื้องบนเนี่ยมันสู้กันด้วยกำลังผู้บริโภคกำลังเข้าใจใช่ไหมตอนนี้บริบทสงครามมันเปลี่ยนไปแล้วท่านฟังก็ดูเนี่ยที่เราใช้กำลังกดดันเห็นไหมกำลังผู้บริโภคท่านเห็นไหมไอเนชั่นสปอนเซอร์ถอนเลยนะยายม้าอยู่ไม่ได้ยายม้านี่ที่อยู่ไม่ได้อย่าคิดว่าแรงกดดันของประชาชนนะจริงๆแล้วใช่แหละแต่จริงๆมันกดดันกันเป็นทอดๆนะครับกดดันมาตั้งแต่นี่แหละครับผู้จัดม้าออกเธอนะม้าออกเธอเพราะอะไรผู้จัดโดนกดดันมาจากไหนฮะช่อง ช่องบอกออกเธอไอม้าเอาไอม้าออกก่อนเธออ้าวแล้วช่องกดดันมาจากไหนสปอนเซอร์ไง
เอ็นซี่ไงเอ็นซี่กดดันอย่างไหนก็เจ้าของสินค้าไงคนมันจะไม่ซื้อสินค้านะเพราะฉะนั้นกดดันเป็นต้นทอดไอ้ม้าก็ต้องออกครับท่านมังเพราะฉะนั้นในที่สุดก็ย้อนกลับไปทั้งในช่วงเนชั่นเห็นไหมฮะสปอนเซอร์ถอนก็เพราะผู้บริโภคเนี่ยสงครามเศรษฐกิจสมัยใหม่มันสู้กันด้วยกำลังบริโภคแพ้ชนะกันตรงเนี้ยระวังเนื้อออกมาเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ใช้อาวุธไงเพราะนั้นการประท้วงสมัยใหม่เนี่ยเห็นไหมผมก็บอกว่ารุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่ต้องใช้แบบนั้นเขาอาจจะใช้เวลานะครับในการชักชวนคือพยายามจะสู้ทางการเมืองเอาไว้อะอย่าไปสู้ทางการทหารนึกออกไหมอ่ะเดี๋ยวก็หาว่าโด่งบ่นมากนะพูดซ้ำพูดซากเอามาถึงไหนละเพื่อไทยฮะถึงประเด็นเพื่อไทยเมื่อกี้พูดก้าวไกลไปแล้วค่อนข้างสั้นกระชับเพราะก้าวไกลเนี่ยเขาตรงไปตรงมานะครับอธิบายไม่ยากฟังแป๊บเดียวก็เข้าใจแต่ของเพื่อไทยในซับซ้อนนิดหนึ่งนะมันก็ต้องใช้เวลาอธิบายนิดหนึ่งนะอาจจะอธิบายมากกว่าไม่ใช่ว่าก้าวข้างเพื่อไทยนะเพื่อไทยนะครับหรือจริงๆไม่ใช่เพื่อไทยพรรคเดียว6พรรคฝ่ายค้านนะสรุปตรงกันนะครับก็มีเงื่อนไขในการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยมีอยู่ 2-3 อย่างนะครับอย่างแรกก็คือนะตรงประเด็นเลยคือการแก้ไขมาตรา256อันนี้เข้าใจร่วมกันหมดนะครับมุ่งประเด็นไปที่รัฐธรรมฉบับใหม่เนี่ยในมาตรา256เนี่ยให้แก้ไขในการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยให้มีสสรที่มาจากการเลือกตั้งนะครับโดยมีประเด็นในการแก้ไขประมาณ 2-3 ประเด็นนะครับอย่างประเด็นเช่นเสียงเห็นชอบของรัฐสภานะในการแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไปนี้นะครับจะต้องครึ่งๆนะครับไม่ใช่ต้องอาศัยเสียงเห็นชอบจากสวไม่น้อยกว่า1/3อย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนแน่ๆแหละครับการจะทำรัฐธรรมนูญใหม่เนี่ยนะครับประเด็นที่สำคัญมากคือสสรที่มาจากการเลือกตั้งนะครับประเด็นในการในรายละเอียดของสสรที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยก็พูดถึงการเลือกตั้งเอาไว้ด้วยนะครับโดยเสนอโมเดลการเลือกตั้งสวปี43นะครับคือเลือกตั้งแบบ1เขตหลายคนนะครับก็เอาว่าจังหวัดไหนจะมีสวมากน้อยเนี่ยให้ขึ้นอยู่กับจำนวนราษฎรนะในเขตนั้นๆในจังหวัดนั้นๆนะของแต่ละจังหวัดว่าอย่างนั้นนะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะลงคะแนนเลือกผู้แทนได้คนเดียวแล้วเอาผู้สมัครที่ได้คะแนนสูงสุดเรียงตามลำดับมาเป็นสรในเขตนั้นๆนะครับฟังประมาณนี้นะฮะไปเร็วๆเหตุผลของเพื่อไทยนะฮะที่เขาเสนอประเด็นเดียวเนี่ยแล้วไม่แตะปิดสวิตช์สวเลยเนี่ยนะครับท่านฟังก็ดูจากเหตุผลในการอภิปรายของสมาชิกพรรคเพื่อไทยก็อธิบายกันเยอะนะครับอภิปรายกันเยอะแล้วก็ลงมตินะที่บอกว่าไม่สนับสนุนร่างที่เขาไม่เอาด้วยกับร่างของก้าวไกลคือเดี๋ยวเรื่องนี้ย้อนไปหน่อยนะมี2เรื่องคือเรื่องแรกเนี่ยมันเป็นประเด็นของร่างพรรคร่วมฝ่ายค้านนะครับซึ่งสรุปจบไปวันที่17สิงหาคมซึ่งตอนแรกเนี่ยก้าวไกลก็บอกจะร่วมด้วยก็คือประเด็นเนี่ยครับ256คือไม่แตะหมวด1หมวด2นะครับดังที่รับทราบไปแล้วตอนแรกเนี่ยก้าวไกลเขาโอเคนะครับมีสสแค่21คนเท่านั้นเองที่ไม่เอาด้วยแต่พออภิปรายไปแล้วก็นะยอมนะฮะก็ลงมติร่วมไปแล้วนะแต่สุดท้ายเนี่ยมันน่าจะมีผลจากการชุมนุมวันที่16นั่นแหละครับท่านฟังครับวันที่18เนี่ยกำลังจะแถลงข่าว5นาทีก่อนแถลงข่าวเนี่ยนะก้าวไกลก็มาขอเปลี่ยน21คนเนี่ยขอสงวนความคิดเห็นในหมวดนี้นะครับก็จบไปแบบนั้นนะครับเสร็จแล้วอันเนี้ยที่ผมพูดอยู่เนี่ยนะครับก็เป็นคนละเรื่องกับอันแรกนะครับอันเนี้ยที่เราพูดกันอยู่เนี่ยเป็นการเป็นร่างนะร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของก้าวไกลนะครับซึ่งเขาขอร่างเฉพาะของเขาก็คือแยกออกมาอันนึงคือหมวดนี่นะครับมาตรา272ก็คือปิดสวิตช์สวนะครับทีนี้ร่างของเขาเนี่ยนะสมาชิกของเขามีแค่54คนซึ่งตามรัฐนูล60เนี่ยจะยื่นแก้ไขเนี่ยจะต้องมีสสอยู่ประมาณ1ใน5ซึ่งในที่นี้ก็98คนนะครับเสร็จแล้วเขามีไม่ครบก็เลยจะไปขอเสียงจากพรรคอื่นๆก็เลยเอาร่างตัวเองเนี่ยนะครับไปยื่นเข้าที่ประชุมพรรคของพรรคเพื่อไทยเพื่อขอแสดงขอความคิดเห็นขอคะแนนเสียงขอว่าจะร่วมไม่ร่วมจะร่วมกันยื่นอีกร่างนึงไหมก็เท่ากับเพื่อไทยกับพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะทั้งหมด6พรรคนี่เขายื่นไปแล้ว1อันแต่อันนั้นไม่มี272ใช่ไหมฮะไม่มีปิดสวิตช์สวทีนี้ก้าวไกลก็เลยบอกอ่ะ
ถ้างั้นฉันยื่นของฉันอีกร่างนึงมีปิดสวิตช์สวด้วยแต่ว่าเสียงไม่พอก็เลยมาขอของพรรคเพื่อไทยก็เข้าที่ประชุมของพรรคเพื่อไทยนะครับปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็อภิปรายกันเรียบร้อยนะยกมือสรุปปรากฏว่าสสพรรคเพื่อไทย 99% มีหมอชลน่านคนเดียวนะฮะที่เสนอไว้เป็นปลายเปิดให้เป็นสิทธิของสสในสภาจะว่ากันแต่นี้ 99% เนี่ยเขายกมือพร้อมกันหมดเลยคือว่าไม่เอาด้วยนะครับกับการปิดสวิตช์สวเพราะฉะนั้นมติของเพื่อไทยออกมาเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ตอนแรกเนี่ยฟังอย่างนี้ผมก็ฉุนเหมือนกันนะ ใช่ป่ะเออจริงๆเราเนี่ยก็อะไรทำไมไม่ปิดสวิตช์สวใช่ป่ะเออผมเนี่ยสนับสนุนแนวทางของอาจารย์ปิยบุตรมาตลอดนะครับโดยรายละเอียดเนี่ยของอาจารย์ปิยบุตรนี่ตรงประเด็นเข้าเป้าที่สุดนะผมฟังดูแล้วก็เป็นแนวทางที่พรรคก้าวไกลเขาหยิบมาใช้นั่นแหละแต่นี้พอมาถึงตรงนี้ปุ๊บผมก็โอ้โหอะไรวะเพื่อไทยทำไมทำอย่างนี้เหมือนกันนะอ่ะแต่ว่าทีนี้ก็ไปดูเหตุผลของพรรคเพื่อไทยนะครับซึ่งผมสรุปให้ฟังสั้นๆนะในการอภิปรายของสมาชิกพรรคเพื่อไทยก่อนที่จะลงมติเนี่ยเขามีเหตุผลหลักๆ2ข้อนะข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่าพรรคจะไม่คิดแทนประชาชนนะครับคือการยื่นมาตรา272เนี่ยเขาจะปล่อยให้เป็นเรื่องของสสรในการร่างรัฐธรรมนูญนะครับก็หมายความว่าตรงเนี้ยในเมื่อเรามีสสรที่มาจากประชาชนแล้วประเด็นจะปิดสวิตช์สวหรือไม่เนี่ยเราไม่ควรไปคิดแทนประชาชนเขาว่าอย่างนี้นะฮะข้อให้สสรพิจารณาซึ่งแน่นอนครับตรงนี้ถ้าสสรเขาปิดสวิตช์สวนะก็ผลก็จะออกมาเหมือนกันกับก้าวไกลนะจุดต่างมันก็คือว่าเราปิดเองหรือจะให้สสรปิดเท่านั้นเองทีนี้ประเด็นที่ก้าวไกลเขาแย้งก็คือว่าถ้าให้สสรปิดเนี่ยมันจะกินเวลายืดเยื้อไปแล้วไอ้คสช.มันจะอยู่ในระหว่างเนี้ยนะเกิดมันยุบสภาเลือกตั้งขึ้นมาใหม่อะไรเนี้ยมันมีโอกาสที่จะมีอำนาจในการไปนะชักจูงนะบิดเบือนทำให้สสรล่าช้าหรืออะไรเงี้ยเขาเป็นห่วงแบบนี้นะแต่เพื่อไทยเขาบอกว่าไม่ห่วงตรงนั้นนะก็ปล่อยให้สสรล่างไปนะแต่จริงปลายทางเหมือนกันแต่เพียงแต่ต่างกันว่าจะปิดเร็วปิดช้าเท่านั้นเองนะผมเชื่อว่าเมื่อปีสสรแล้วเนี่ยประชาชนทั้งสองฝ่ายตกเถียงกันเรียบร้อยแล้วยังไงก็ปิดสวิตสวนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยมันก็ต้องปิดอยู่แล้วนะแล้วก็ปิดไม่ใช่ว่าสสวอยู่เต็ม5ปีไม่ใช่ฮะปิดก่อนปิดก่อนแน่ๆเพราะว่าการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็จะการตั้งสสรแล้วร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยก้าวไกลก็บอกว่าใช้เวลาประมาณ2ปีนะประมาณปีครึ่งถึง2ปีว่าอย่างนั้นนะแต่ในโดยรายละเอียดเนี่ยเราสามารถจะในแนวลึกเนี่ยครับเดี๋ยวเข้าสภาเนี่ยถกเถียงกันในรายละเอียดเนี่ยนะอย่างเช่นการเอาอยู่ๆก็อ่ะโอเคให้สสรเนี่ยนะครับเอามาตรารัฐธรรมนูญ40เป็นแนวทางเป็นต้นอย่างเงี้ยสมมตินะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้า40เป็นแนวทางเนี่ยหลักๆมันมีอยู่แล้วไงถูกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นแนวทางเนี่ยก็หมายความว่าไม่ใช่ว่าต้องบังคับสสรแต่แนวทางพอมันมีอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จะเร็วขึ้นเพราะมันมีแนวทางอยู่แล้วก็อาจจะทำให้เร็วได้อันนี้เร็วหรือช้าเนี่ยประเด็นที่เรายังก็สรุปไม่ได้ว่า2ปีหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้อยู่ที่เกมข้างหน้าซึ่งแน่นอนนะก็คือตรงเนี้ยพอผ่านก็สภาแล้วเดี๋ยวไอ้ช่วงอภิปรายแปรยติเนี่ยประเด็นเหล่านี้รายละเอียดเนี่ยก็จะว่ากันในชั้นกรรมาธิการไอ้ตรงนั้นก็ไปสู้กันอีกทีฮะทำให้เร็วที่สุดทำได้ทำให้ช้าที่สุดก็ไม่เกิน2ปีเนี่ยนี่คือความคิดของเพื่อไทยนะครับในเรื่องของการแก้มาตรา272นะครับโดยไม่ต้องไปปิดสวิตช์สวปิดโดยใช้ประชาชนไม่ได้ปิดโดยใช้การยกมือของสสในสภานะครับแล้วซึ่งการยกมือสสในสภาก็ต้องใช้อาศัยไอ้นี่ด้วยไงสว84คนด้วยใช่ไหมเขาคิดแบบนี้แต่เพราะนั้นตรงนี้เขาบอกว่าจะยื่นไปก็เป็นเหตุผลในข้อ2เนี่ยแหละครับที่เขาบอกว่า1เนี่ยใช้ให้ประชาชนปิดสวิตช์สวนะครับส่วนประเด็นที่2เนี่ยเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าการแก้ไขอำนาจสวเนี่ยนะครับยังไม่ถึงเวลาที่จะดำเนินการนะครับไปดูรายละเอียดของหมายความว่าตรงนี้เขามองแล้วนะถ้าให้รู้ทันมองนะคำว่ายังไม่ถึงเวลาในการดำเนินการเนี่ยผมว่าปัจจัยสำคัญคือเรื่องการตะล่อมเสียงในสภาท่านฟังครับในสภาเนี่ยอย่างเรามองเนี่ยบางทีเรามองเราไม่ชอบนะว่าเฮ้ยทำไมนะเนี่ยเมื่อไม่กี่วันเนี่ยนายวิรัติรัตนเศรษฐ์ก็ไปกอดคอกับธนาธรมีคนถ่ายรูปออกมาก็มีคนวิจารณ์มีคนบอกอะไรต้องไปจับมือกับมันทำไมเนี่ยท่านผู้ฟังไม่เข้าใจนะครับชัยชนะทางการเมืองมันไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวรอันนี้ฟังดูแล้วเหมือนเป็นคำไม่ค่อยดีแต่ท่านผู้ฟังต้องเข้าใจว่าการเมืองมันก็ต้องอยู่ที่เอาชนะก็คือการรวมพวกนะครับ
บางทีบางอันเนี่ยเราต้องรวมพวกนะไว้เยอะๆเพื่อไปโดดเดี่ยวคนนี้แล้วก็ต้องทำทีละคนนะเพื่อชัยชนะทางการเมืองบางทีมันก็ต้องอย่างนี้เพราะนั้นการล็อบบี้เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติการเป็นมิตรกันก่อนเนี่ยชั่วคราวเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรนะมันเป็นเรื่องของการเมืองแล้วไม่ใช่การเมืองแค่ในประเทศไทยฝรั่งเศสอังกฤษสหรัฐอะไรก็แล้วแต่ญี่ปุ่นที่มันเป็นอย่างนี้หมดนะไม่มีศัตรูกันแบบเผามึงเผากูมึงกับกูห้ามคบห้ามเจอหน้าห้ามยิ้มไม่ต้องเผาผีกันอย่างนั้นไม่ใช่ไอ้นั้นมันไอ้นี่มันเรานะเราทะเลาะกับเพื่อนข้างบ้านอย่างนี้แต่การเมืองมันไม่ใช่แหละทุกคนต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นการเมืองคืออย่างที่ผมบอกชัยชนะทางการเมืองคือแรงสนับสนุนนั้นในสภาเขาก็ชนะกันแบบนี้คุณต้องไปล็อบบี้ต้องไปชวนชักชวนเพราะนั้นผมเชื่อว่านะในเรื่องของการแก้ไขรัฐนูลตรงเนี้ยนะเพื่อไทยทำกันบ้านแน่ๆอยู่แล้วพวกนี้เขาเคี่ยวเขาเป็นสสเก่าในสภาเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะคุยได้หมดนะครับสวก็คุยฝ่ายค้านก็คุยล็อบบี้มึงเอาอย่างนั้นไหมอย่างนี้ต่อรองผมว่าเนี่ยตรงเนี้ยมีการล็อบบี้กันทั่วไปหมดแล้วลองไปดูจุดยืนของพรรคนี้เป็นยังไงจุดนี้แล้วสวคนไหนคนไหนเป็นยังไง84คนเนี่ยมันมีไหมพอจะหาได้ไหมนี่ผมเชื่อว่าเขารู้หมดแล้วเพราะฉะนั้นในข้อ2ที่บอกเรื่องเงื่อนไขอำนาจสวเรื่องปิดสวิตสวเนี่ยนะครับเพื่อไทยบอกยังไม่ถึงเวลาจะดำเนินการเนี่ยผมเข้าใจว่าเขาคงเซอร์เวย์อย่างเสียงสนับสนุนในสภาเรียบร้อยเลยนะเขามองแล้วว่ามันไม่ผ่านเพราะนั้นประเด็นข้อ2น่าจะเป็นใหญ่กว่าข้อ1ซะด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นข้อ2เป็นหลักคือในเมื่อเสียงในสภาไม่ผ่านเนี่ยก็กลายเป็นข้อ1คือเขาก็ผลักเรื่องนี้ไปให้สสรเป็นคนดำเนินการเพราะเข้าสภาไม่ได้อันนี้พอเราฟัง2ข้ออย่างนี้ผมรู้ทันก็ตีความแบบนี้ก็พอเข้าใจโดยเฉพาะเมื่อไปดูความคิดเห็นนะครับของท่านสุทินเนี่ยนะสุทินคลังแสงเนี่ยนะในท่อนนึงนะแกให้สัมภาษณ์นักข่าวแกบอกว่าควรคำนึงถึงความเป็นไปได้สวจะยกมือให้ผ่านหรือไม่เพราะเราต้องใช้เสียงสว84เสียงเราจะให้สวยกมือปิดอำนาจตัวเองเหมือนเอามีดตัดแขนตัวเองนะครับวิเคราะห์แล้วเป็นไปไม่ได้นะครับยังไม่ควรจะยื่นและยังบอกว่ามองว่านะมีจังหวะที่รอให้สถานการณ์สุขงอมสังคมมีความชัดเจนผู้ชุมนุมมีพลังสูงกว่านี้แล้วอาจจะยื่นตอนนั้นก็ได้เห็นไหมฮะนี่คือความคิดเห็นของสุทินคลังแสงซึ่งถ้าเราดูรายละเอียดเนี่ยเห็นไหมก็หมายความว่าขณะนี้ยังไม่สุกงอมเสียงในสภายังไม่สุกงอมยื่นถ้ายื่นตอนนี้อ่ะมันก็คือว่าเขาเรียกว่าชิงสุกก่อนหามนะครับยังไม่สุกก็ไปเด็ดกินแล้วมันก็จะไม่ได้กินแหละทีนี้เพราะมันดิบเพราะฉะนั้นใจเย็นๆอะไรสุกก็กินก่อนใช่ไหมครับขณะนี้256มาตรา256แล้วสสรมาจากประชาชนเนี่ยมันสุกแล้วเพราะเท่าที่อย่างเสียงในสภาเนี่ยพรรคร่วมพรรครัฐบาลพรรคภูมิใจไทยพรรคประชาธิปัตย์นะทุกส่วนนะสสในสภาแล้วแม้กระทั่งผมเชื่อว่าสวบางส่วนเนี่ยผมอ่านจากข่าวการความเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยในเรื่องของการใช้แก้รัฐธรรมนูญโดยมีสสรมาจากประชาชนเนี่ยสวก็ผมฟังดูน้ำเสียงในการสัมภาษณ์เนี่ยนะเป็นแนวเดียวกันหมดไม่ค่อยมีแย้งแต่ส่วนประเด็นเรื่องปิดสวิตสวเนี่ยมันยังมีแย้งมีแย้งอยู่บ้างนะครับเพราะนั้นผมก็เชื่อว่าการหยั่งเสียงในสภาเนี่ยเพื่อไทยทำเรียบร้อยแล้วก็ออกมาเป็นรูปนี้แล้วก็มองว่าประเด็นนี้มันยังไม่สุกอย่าเพิ่งกินรอ ก่อนอะไรประมาณนี้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ทำนะพอฟังแบบนี้ผมก็พอเข้าใจได้นะท่านผู้ชมทีนี้ถ้าถามว่าเสียงในสภาเนี่ยมันจริงเหรอที่ท่านสุทินพูดเนี่ยมันไม่พร้อมจริงเหรอนะไปดูจากข่าวอย่างเงี้ยอย่างเช่นพรรคประชาธิปัตย์นะครับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะเป็นพรรคที่มีแนวทางเดียวกันกับก้าวไกลนะท่านฟังถ้าเราไปดูรายละเอียดเนี่ยอย่างคำแถลงของเทพไทยเสนพงศ์เนี่ยนะครับเขาบอกพรรคประชาธิปัตย์มีการพิจารณาแก้ไขรัฐนูล3ประเด็นนะของเขานะแนวทางของเขานะ1แก้ไขร่างนูลมาตรา256อันนี้ตรงกันอยู่นะร่างนูลแก้ไขเพิ่มเติมหมวดการจัดตั้งสภาร่างสสรก็คืออันเนี้ยของเขาก็ให้มาจากประชาชนเหมือนกันอันนี้ตรงกันอยู่แล้วเสร็จแล้วเขายังมีอันที่3คือเนี่ยฮะแก้ไขบทเฉพาะการมาตรา272นะบทสวิตดับสวิตสวนี่แหละมันก็ตรงกับก้าวไกลแต่นะฮะก็มีปัญหาเหมือนกันเห็นไหมฮะเทพไทยก็บอกว่าไอ้ข้อที่3เนี่ยปิดสวิตสวเนี่ยนะวิปรัฐบาลเนี่ยไม่เห็นด้วยเทพไทยบอกว่ามีแนวโน้มว่าวิปรัฐบาลเห็นชอบและสนับสนุนหมวดร่างสสรที่มาจากประชาชนเท่านั้น
ส่วนยัตติแก้ไขรัฐธรรมนูญบทเฉพาะการมาตรา272ให้ลดอำนาจสวนั้นคงไม่ได้รับการสนับสนุนและเห็นชอบจากวิปรัฐบาลอย่างแน่นอนใช่ไหมนะครับแล้วล่าสุดนะเมื่อวานนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนคือตอนนี้ประชาธิปัตย์กำลังให้ตกตะกอนในพรรคก่อนนะให้ตกตะกอนในพรรคก่อนเสร็จแล้วเมื่อวานนี้ค่อนข้างจะตกตะกอนแล้วว่าเป็นแบบนี้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยก็ได้รับการยืนยันจากวิปรัฐบาลเรียบร้อยนะครับว่าเขาไม่เอานะปิดสวิตช์สวนะฮะก็เอาเป็นว่าร่างของประชาธิปัตย์เนี่ยตกไปนะฮะเพราะฉะนั้นพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยจะเสนอยัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพียงร่างเดียวก็คือร่างไม่มีปิดสวิตช์สวเหมือนกับของฝ่ายค้านเห็นไหมฮะแนวทางมันร่วมกันไปแล้วเนี่ยตอนนี้ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเนี่ยขณะนี้ในแนวทางของพรรคฝ่ายค้านทั้งหมดฝ่ายรัฐบาลทั้งหมดตรงไปที่256ปิดสวิตช์สวนะครับแล้วของรัฐบาลก็จะไม่เสนอร่างอื่นอีกเพราะฉะนั้นประชาธิปัตย์ก็ตกล่องร่างของประชาธิปัตย์ก็ตกล่องก็คือประชาธิปัตย์มีแค่50กว่าคนเหมือนกัน51ใช่ไหมเท่าที่เข้าใจ51เหมือนกันประชาธิปัตย์ก็ประกาศอยู่นะก่อนหน้านี้นะว่าต้องการคนร่วมนะจะยื่นร่างร่วมเรื่องปิดสวิตช์สวนะซึ่งอันเนี้ยมันก็จะผลักนะผลักก้าวไกลกับประชาธิปัตย์เนี่ยไปร่วมมือกันหรือเปล่านี้ต้องคอยดูนะร่างของประชาธิปัตย์เนี่ยจะเสนอในที่ประชุมสสของพรรควันที่31นะครับเนี่ยที่จะถึงเนี่ยนะฮะแต่เมื่อร่างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการเปิดให้ลงชื่อในยติดังกล่าวจนครบ98คนซึ่งก็จะพอในการยื่นเข้าสภาเห็นไหม98คนเพราะฉะนั้นแต่ว่าประชาธิปัตย์มีไม่ถึงเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันจะเปิดให้นะสสไม่ว่าจะเป็นพรรคร่วมอิสระนะหรือพรรคฝ่ายค้านใครเห็นด้วยกับเรื่องนี้ก็เชิญไปลงเพราะไม่ได้มีกฎหมายว่าต้องมาจากพรรคใดพรรคหนึ่งก็อาจจะเป็นสสแตกปีกย่อยไปอันนี้ก็ไม่รู้นะก้าวไกลจะไปร่วมกับเขาไหมนะฮะก้าวไกลกับประชาธิปัตย์จับมือกันแล้วยื่นตรงนี้ผมก็สอบถามเพื่อนๆในเฟซแล้วเป็นไงหลายคนก็ว่าเอาเลยไม่เป็นไรนี่นะแมวเสียอะไรจับหนูได้ ก็ดีทั้งนั้นแต่เพราะนั้นอ้าวนี่คือดึงเรื่องนะไอประเด็นปิดสวิตช์สวก็ไม่ใช่ว่าปิดซะทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการจับมือระหว่างประชาธิปัตย์กับก้าวไกลหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวคอยดูนะเพราะตอนนี้มันเป็นแค่การเปิดประตูเท่านั้นเองนะของประชาธิปัตย์ส่วนเทพไทยเสนพงษ์เนี่ยน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะวันนี้เห็นข่าวแวบๆนะว่าศาลตัดสินจำคุกนะเอาสิคดีเลือกตั้งในสุราษฎร์นั่นแหละเรียกว่าเป็นเลือกตั้งไม่ใช่เลือกตั้งใหญ่นะน่าจะเป็นเลือกตั้งท้องถิ่นอันนี้รายละเอียดยังไม่ทราบแต่ยังไงก็ตามนะมาอ่านข่าวเห็นแล้วว่าเนี่ยศาลชั้นต้นเฉยยังมีอุทธรณ์มีฎีกาต่อไปอีกนะฮะเล่าให้ฟังแบบนี้อ่ะทีนี้ถ้าเรามาดูภาพรวมท่านฟังฮะเมื่อกี้เล่ามาถึงตรงนี้ท่านฟังจะเห็นพอเราถอยมาดูภาพรวมเราเห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วประเด็นปิดสวิตช์สวเนี่ยมันก็ไม่ได้แท้งไปซะทีเดียวนะครับแต่กลายเป็นว่านะการที่เพื่อไทยไม่รับประเด็นปิดสวิตช์สวเนี่ยมันผลักดันให้เกิดออปชันอีกชุดหนึ่งขึ้นมาก็คือเสนอแยกนะครับจาก256ตั้งสสรที่มาจากประชาชน1ชุดนี่ร่างแรกซึ่งแน่นอนร่างเนี้ยหนักแน่นมากก็มีทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลเห็นด้วยกันหมดนะครับเพราะนั้นเสียงในสภาเป็น1เดียวกันแล้วนี่ตั้งสสรที่มาจากประชาชนก็เหลือรายละเอียดว่าจะตั้งยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ไปเถียงกันครับส่วนอีกอันนึงขณะนี้กำลังโดนผลักเห็นไหมมันไม่ได้ปิดช่องซะทีเดียวก็กลายเป็นว่าประชาธิปัตย์ซึ่งจริงก่อนหน้านี้มีแนวโน้มมาตลอดแล้วเห็นมาตลอดแล้วว่าประชาธิปัตย์มันจะเอาเรื่องปิดสวิตช์สวด้วยซึ่งมันตรงกับก้าวไกลนะครับเพื่อไทยผลักก้าวไกลออกมาเนี่ยไม่ได้แปลว่าหมดสิทธิ์หรือปิดสวิตช์ปิดทางการปิดสวิตช์สวไม่ใช่ครับจริงๆนอกจากการร่วมกับประชาธิปัตย์แล้วยื่นอีกร่างนึงก็ยังมีการไปล่ารายชื่อ 50,000 คนซึ่งก้าวไกลทำได้ผมก็แปลกใจทำไมก้าวไกลไม่ทำแล้วดีด้วยนะไอ้ 50,000 คนนั้นเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังว่ามันดียังไงเนี่ยสองช่องนี้ยังเข้าได้นะท่านฟังฮะซึ่งประชาธิปัตย์ก็บอกแล้วนะ31ก็จะตกตะกอนแล้วเดี๋ยวจะดูว่าเนี่ยจะยื่นเข้าไปยังไงร่วมกับใครบ้างนะครับก็เท่ากับภาพรวมตรงนี้ถอยมาดูเวลามันเสร็จแล้วอะตอนเวลามันยังไม่เสร็จเนี่ยท่านฟังก็โอ้แล้วก็ด่ากันเละเทะนะแต่พอมาดูเสร็จตรงนี้ปั๊บเห็นภาพว่ากองทัพของพวกเราเนี่ยกำลังเดินเข้าสภาแบบไหนก็คือมีทัพหนึ่งแหละครับแน่นอนเป็นพรรคทัพที่หนักแน่นคือชุดนี้256สสรมาจากประชาชนเนี่ยทั้งสภาเนี่ยเห็นด้วยหนักแน่นอันนี้ชุดนี้ซึ่งคิดว่าสดใสแล้วอันเนี้ยน่าจะได้เคี้ยวแน่ๆนะอันเนี้ยมีอนาคตสดใสแน่เลยฮะแล้วไม่มีดอยด่างพ้อยอะไรเลยเนี่ยนะ
คือถ้าคิดว่าเอาไอ้ปิดสวิตช์สวมาพ่วงร่างนี้ด้วยนะจะกลายเป็นร่างของฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลแยกกันเป็น2ร่างใช่ไหมครับนะ2ชุดพอ2ชุดปุ๊บทีนี้ก็จะมีที่เห็นไหมผมต้องบอกว่าวาระแรกเนี่ยคนที่ตัดสินนะฮะคือ84เสียงของสวนะถ้าเกิดสวเอาละไม่ต้องพูดอำนาจเบื้องหลังเบื้องหลังเอาว่าตรงๆสวเกิดไม่พอใจเรื่องปิดสวิตช์สวขึ้นมาเนี่ยนะฮะแล้วไม่เอาตรงนั้นมันก็จะกลายเป็นร่างของฝ่ายค้านที่มีคำว่าปิดสวิตช์สวพ่วงอยู่เนี่ยนะพังไปทั้งหมดมันก็จะเหลือร่างของรัฐบาลที่มันไม่มีปิดสวิตช์สวอยู่เท่านั้นแปลว่าอะไรวาระหนึ่งไม่ผ่านร่างของฝ่ายค้านไม่ผ่านสักร่างเนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมในการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการร่างของรัฐบาลเลยเนี่ยนะคือเวลาผ่านร่างเข้าไปใช่ไหมฮะเนี่ยถ้าร่างเหมือนกันเดี๋ยวเข้าไปรวมกันแล้วก็จะไปตั้งกรรมธิการถกเถียงรายละเอียดที่ถ้าเราไม่มีส่วนอยู่ในนั้นกรรมธิการถกเถียงรายละเอียดเนี่ยก็กลายเป็นพรรคฝ่ายรัฐบาลเป็นหลักคุยกันแล้วเราจะไปแก้ไขอะไรภายในได้ยังไงทีนี้ยุ่งเลยใช่ไหมเนื้อออกไหมก็จะกลายเป็นรัฐบาลเนี่ยเป็นคนกำหนดว่าสสรจะเป็นยังไงเลือกตั้งเมื่อไหร่อันนี้ซวยเลยอันนี้งดงานอันนี้นั่งมองน้ำลายย้อยเลยแหละทำอะไรไม่ได้เลยนะแต่ถ้าร่างแบบแยกแบบนี้เห็นไหมในที่สุดเนี่ยสถานการณ์มันผลักให้แยกร่างออกสังกันไม่เกี่ยวกันกลายเป็นว่าก้าวไกลก็ไม่รู้ละประชาธิปัตย์ก็ไม่รู้ละแยกไปเป็นร่วมเอายื่นร่างนึงหรือไม่ก็ไปหาประชาชนมายื่นอีกร่างนึงเอาแล้วแต่ของคุณอะถ้าสวมันล่มร่างนั้นก็ยังเหลือร่างนี้ถูกไหมฮะเราก็ยังมีส่วนร่วมในการพูดเรื่องของสสรนะครับที่มาจากประชาชนถูกไหมเขาเรียกว่าสงวนจุดต่างนะแล้วก็แยกจุดร่วมเนี่ยไปแสวงอีกทีนึงก็จะใช่ไหมเห็นภาพรวมไหมไม่ต้องเห็นไหมทีนี้พอมาพูดถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยก่อนหน้านั้นเพื่อไทยก็คงไม่รู้ว่าเขาเจตนาไม่เจตนานะครับแต่พอมันใกล้เป็นรูปเป็นร่างแล้วเริ่มเห็นหลังจากที่ด่าเพื่อไทยกันไประนาวแล้วนะฮะตอนนี้เราเริ่มเห็นว่าภาพมันเป็นลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้ถ้ามองเพื่อไทยไปจริงๆผมว่าบางทีมันอาจจะมีอะไรลึกซึ้งมากกว่านี้อีกนะครับโดยเฉพาะประเด็นเรื่องเนี่ยเพื่อไทยกินข้าวทีละคำนะภาพที่เราเห็นเนี่ยอย่างนี้เลยท่านผู้ชมครับเพราะแน่ๆแล้วนะคืออันแรกเนี่ยมันได้แล้วกืนซะก่อนนะส่วนปิดสวิตช์สวเนี่ยก็แยกออกมาอีกอันนึงสู้กันไปนะแล้วยิ่งถ้าเรามาคิดให้ดีใช่ไหมถอยมาก่อนนะถอยมาก่อนมาตั้งหลักบางทีเราโมแต่ปิดสวิตช์สวปิดสวิตช์สวนะไม่ปิดสวิตช์สวก็ล้มการสืบทอดอำนาจของกสช.ไม่ได้เฮ้ยไม่มันใช่เหรอมันมีทางเดียวไหมจริงๆวัตถุประสงค์หลักเราเนี่ยมันไม่ใช่ไปปิดสวิตช์สวไม่ใช่เหรอเพียงแต่ปิดสวิตช์สวเป็นหนทางไปสู่เป้าหมายหลักเราก็คือถอดปลั๊กกสช.ต้องปิดสวิตช์ก่อนแล้วไปถอดปลั๊กใช่ไหมเราคิดอย่างนั้นใช่ไหมมันก็เลยรวมกันไงทีนี้พอเราคิดอย่างนั้นอย่างเดียวเราก็เห็นอย่างอื่นไม่ได้เราถอยมาดิเป้าหมายที่แท้จริงของเราเนี่ยคือการถอดปลั๊กคสช.ให้หมดไปใช่ไหมถ้าแล้วมันมีวิธีไหนไหมมาตั้งคำถามใหม่เลยครับถ้าเราจะถอดปลั๊กคสช.มันมีวิธีเดียวเหรอจะต้องสวิตปิดสวิตสวอย่างเดียวเหรอแล้วถ้าเราถอดปลั๊กคสช.แล้วเหลือสวิตเอาไว้อย่างเงี้ยมันมีปัญหาอะไรไหมใช่ไหมยกตัวอย่างสมมติเราจะเปรียบเทียบว่าไอ้คสช.นี่มันเป็นแม่กุญแจไอ้สว.นี่มันเป็นลูกกุญแจจริงๆเราไม่ต้องการทำลายลูกกุญแจแต่เราต้องการไขเข้าไปใช่ไหมไขเปิดประตูเข้าไปสู่ประชาธิปไตยเพราะนั้นวิธีการของเราคือต้องทำลายแม่กุญแจเราไม่ต้องการมาทำลายลูกกุญแจซะที่ไหนเนี่ยเพียงแต่เราบอกว่าลูกกุญแจเนี่ยมันล็อกแม่กุญแจไว้เราก็เลยต้องทำลายลูกกุญแจก่อนแล้วถึงค่อยไปทำลายแม่กุญแจเอาแล้วถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่ล่ะเราไม่เราเว้นลูกกุญแจไว้นะถอดลูกกุญแจมาไว้เป็นของเราแล้วก็เอาค้อนทุบแต่แม่กุญแจไม่ต้องไขทุบเลยแล้วลูกกุญแจเนี่ยก็เก็บไว้นะเอาไปกลึงก็ไขอย่างอื่นได้ด้วยในอนาคตก็ไม่รู้ใช่ไหมยกตัวอย่างแบบเนี้ยใช่ป่ะผมถามจริงว่าวันนี้ถ้ามันถ้าเราจัดการไอ้3ตัวนี้ได้มีแค่3ตัวขนาดนี้นะเรามองจริงนะมันเหลืออะไรแล้วคสช.ตอนนี้มันเหลืออะไรเนี่ยมองจริงมันเหลือแค่ไอ้แก่3ตัวเองใช่ป่ะมีเนี่ยไอ้ประยุทธ์ใช่ป่ะ
ไอ้ป้อมไอ้ป๊อกเออ3ตัวเท่านั้นเองอะแล้วตอนนี้ร่างเง่ามันมีอะไรแค่ไหนอ่ะคุมทหารได้มั้ยก็มีดูมีนั่นหน่อยมีไอ้ป๊อกเนี่ยนะคุมมหาดไทยอยู่นะก็คุมข้าราชการคนแต่ก็ไม่มีอิทธิพลถึงขนาดจะอะไรฮะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองหรือบังคับบัญชาบ้านเมืองเหมือนเมื่อก่อนไม่มีแล้วส่วนทหารวันนี้ก็แยกไปแล้วใช่ไหมอย่างที่ผมเคยวิเคราะห์โครงสร้างว่าวันนี้ไอ้แดงเขาคุมทหารไปแล้วไอ้ป้อมก็พยายามจะคืนก็คืนไม่ได้ตำรวจก็คืนไม่ได้แล้วและไอ้ตู่วันนี้นะไอ้ตู่ก็นั่งตีนลอยไม่มีส.ส.ซัพพอร์ตทีนี้ถามว่าไอ้ป้อมนั่งเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐวันนี้แน่ใจเหรอว่าส.ส.ฟังมันล่ะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันจะเอาตำแหน่งครม.สองให้บรรดาส.ส.ใช่ไหมมันไปรับปากกับเขาแล้วเละเทะสุดท้ายมันทำได้แค่ไอ้ตาแป๋วแล้วก็ไม่กี่คนใช่ป่ะเออเห็นไหมแล้วคิดว่าคนในพลังประชารัฐอะไรทั้งหลายมันจะนับถือมันอีกเหรอเออสัญญาณอย่างนึงนะท่านฟังนะท่านฟังดูดีๆนะสัญญาณอย่างนึงนะผมบอกว่าการเซอร์เวย์สภาอนาคตผมไม่รู้นะช่างมันจะหักหลังมันจะพลิกอะไรก็แต่ตอนนี้กระแสข่าวที่เราจับมาตั้งแต่ต้นเนี่ยเห็นไหมฮะสภาเนี่ยทุกพักยกเว้นก้าวไกลก็เห็นด้วยใช่ไหมเพียงแต่แยกไปว่าเออปิดสวิตช์สวแต่ทุกพักเนี่ยเห็นด้วยกับประเด็นหนึ่งคือเรื่องของการตั้งสสรที่มาจากประชาชนถ้ามองให้ลึกไปกว่านี้การตั้งสสรที่มาจากประชาชนนั่นคือการถอดปลั๊กคสช.ในอนาคตถูกป่ะเอ้าก็เนี่ยทุกพรรคเห็นด้วยกับการถอดปลั๊กคสช.ในอนาคตแล้วก็แสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าทุกพรรคการเมืองในสภาวันนี้มันก็ไม่เห็นคสช.เป็นความสำคัญอีกต่อไปทุกพรรคมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือดับคสช.แล้วขณะนี้ในสภาใช่ไม่ใช่เพียงแต่ยังไม่ได้ดับตอนนี้เท่านั้นเองใช่ไหมแล้วคุณก็เลยอยากดับตอนนี้ก็เลยไปจะปิดสวิตช์สว.ใช่ป่ะเออแต่นี่ประเด็นไม่เป็นไรแล้วประเด็นจะปิดช้าปิดเร็วไม่เป็นไรแต่ประเด็นหลักคือทุกพรรคมีวัตถุประสงค์เดียวกันแล้วที่จะดับที่จะถอดปลั๊กคสช.ใช่ไหมเอาไม่รู้นะข้างหน้าข้างเรื่องหักหลังเดี๋ยวว่ากันไปแต่ตอนนี้เราพูดประเด็นนี้ก่อนนะสิ่งที่เรารู้ข้อมูลที่มีอยู่ในมือมันสะท้อนเรื่องนี้ละแต่ไฮเดนอะเจนดาอะไรทั้งหลายเนี่ยอันนั้นไม่รู้นะฮะไอการพลิกล็อกอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้แต่เราว่าเอาว่าตรงนี้ประเด็นนี้ก่อนทีนี้พอทุกปลั๊กเนี่ยเขามีความคิดเห็นแบบเดียวกันเนี่ยนะเพียงแต่ว่าการไปปิดสวิตช์สวเนี่ยมันจะกลายเป็นผักเป็นสวออกไปเป็นคนอื่นใช่ไหมเป็นการทุบลูกกุญแจกับแม่กุญแจพร้อมกันเขาบอกมันไม่จำเป็นนี่หว่าก็เอาลูกกุญแจเก็บไว้เป็นพวกไหมทุบแต่แม่กุญแจ เห็นไหมเสร็จแล้วทีนี้ถามว่าวิธีทุบแม่กุญแจเนี่ยมันจะต้องใช้ต้องรอไปถึงตรงนั้นไหมต้องใช้วิธีเดียวเหรอคือการแก้รัฐธรรมนูญเหรอมันมีวิธีอื่นไหมในเมื่อมันตีนลอยขนาดนี้แล้วอ่ะเออถ้าลองไปคิดดู มันมีวิธีอื่นไหมแล้วเราแยกกันล่ะเออเอาเนี่ยเราได้แล้วสสรเนี่ยจุดร่วมนะแสวงจุดสงวนจุดร่วมแสวงจุดต่างทุกคนเห็นด้วยหมดแล้วสสรที่มาจากการเลือกตั้งเราก็เอาตรงนี้ไปเลยปิดสวิตช์สวไม่ได้เราก็ไปทำวิธีอื่นไหมใช่ไหมผสมผสานที่ครับผสมผสานการต่อสู้ผสมผสานหลายหลักกลยุทธ์ในการโจมตีแต่เป้าหมายยังเหมือนเดิมใช่ป่ะพูดมาถึงตรงนี้ระหว่างไปคิดเลยระหว่างเบรกเดี๋ยวผมจะเบรกระหว่างเบรกนี่ไปคิดเลยว่ามันมีวิธีไหนอีกไหมเออถ้าท่านถอยมาปุ๊บเนี่ยแล้วท่านมองไปใหม่นะท่านจะเห็นเลยมันไม่ได้มีวิธีเดียวนี่ว่าใช่ไหมเออถอดปลั๊กคสช.มันมีวิธีเดียวเหรอต้องแก้รัฐนูนเท่านั้นเหรอต้องใช้สวเท่านั้นเหรอมันมีวิธีไหนไหมถอดปลั๊กแล้วไม่ต้องใช้สวมีไหมเออแล้วมันเหลือแค่3ตัวผมบอกเนี่ยโอ้ยเป่าทีเดียวก็ไปแล้วใช่ไหมถ้าร่วมแรงร่วมใจจริงอ่ะใช่ไหมท่านฟังนะและสัญญาณก็มานะอย่างที่บอกนะครับทุกพรรคยกมือเห็นด้วยกับการปิดสวิตช์คสช.ในอนาคตแล้วจะเร็วขึ้นมาอีกสักหน่อยคงไม่มีปัญหามั้งเพียงแต่ว่าเราก็เอาลูกกุญแจไว้อย่าไปกระทบสวเขาเดี๋ยวเขาจะเขาไม่ร่วมด้วยก็จบกันหมดเฮกันหมดเททิ้งกันหมดแล้ววิธีนี้มันแยกสวออกจากคสช.ด้วยนะครับอย่าไปทำให้เขาเป็นเนื้อเดียวกันใช่ไหมอย่าไปทำให้เขาสมประโยชน์ด้วยกันคืออย่าไปรวมว่าดับคสช.แล้วต้องไปดับสวด้วย
ถ้าคุณไปพ่วงแบบนี้เขาก็เป็นพวกเดียวกันแล้วนี่เดี๋ยวคุณจะดับเขายากเพราะคุณต้องแยกเขามาให้เป็นมิตรกับเราใช่ไหมผมถึงบอกไงแก้ได้ไหมแคมเปญเนี่ยใช่ไหมปิดสวิตช์สวเนี่ยแหมฟังแล้วผักแทนที่จะเอาศัตรูมาเป็นมิตรกลายเป็นนะผักศัตรูไปร่วมกันอีกเพราะนั้นเปลี่ยนแคมเปญใหม่ได้ไหมชวนสวมาปิดสวิตช์คสช.กันดีไหมครับ เดี๋ยวพักสักครู่แต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าผมมาดูเรื่องเนี่ยครับเรื่องประเด็นอีกอันนึงที่มีความขัดแย้งกันอยู่คือเพื่อไทยกับก้าวไกลที่เขาเถียงอีกประเด็นนึงนะก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้มันเงียบไปแล้วแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวทำความเข้าใจกันก่อนเพราะประเด็นนี้สำคัญนะเป็นจุดสำคัญทีเดียวนะคือเรื่องของการเปิดอภิปรายทั่วไปของพักเพื่อไทยเฮ้ย จริงอย่างที่น้องโรมเขาด่าเปล่าอะไรวะมาเปิดทำไมอภิปรายทั่วไปตอนนี้ทำไมไม่อภิปรายไม่ไว้วางใจเลยแล้วเอ้าพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาว่ากันครับเป็นครั้งแรกที่สุดยอดของการบำรุงฟื้นฟูเส้นผมจากทั้งสองทวีปมาพบกันวิแฮกมะพร้าวต้องบอกว่าน้ำมันมะพร้าวเนี่ยคือน้ำมันมหัศจรรย์ของไทยนะที่มีคุณสมบัติมากมายสามารถเนรมิตความงามให้กับผู้หญิงได้ตั้งแต่ปลายเท้าจนหลดเส้นผมเลยทีเดียววิแฮกเชียร์บัตเตอร์เชียร์บัตเตอร์ก็เป็นผลผลิตจากเมล็ดเชียนัทจากต้นคาริเต้ซึ่งเติบโตอยู่ในแอฟริกาใต้เท่านั้นนะครับคุณสมบัติก็เป็นที่ยอมรับจากคนทั่วโลกเลยว่ามีคุณสมบัติในการบำรุงดูแลฟื้นฟูโปรตีนไม่ว่าจะเป็นเส้นผมหรือผิวหนังวีแฮกมะพร้าววีแฮกเชียบัตเตอร์นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของน้ำมันมะกอกและน้ำผึ้งผสมอยู่ในขวดเดียวกันด้วยทั้งหมดจะช่วยบำรุงเส้นผมและหนังศีรษะลดอาการคันช่วยกระตุ้นการเกิดเซลล์ผมใหม่ทำให้ผมแข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายหลังสระผมจะนุ่มสลวยเป็นเงางามมีน้ำหนักที่สำคัญคือไม่มีอาการแพ้เพราะเป็นธรรมชาติวีแฮกมะพร้าววีแฮกเชียบัตเตอร์อ่ะจะปูน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบวกเชียบัตเตอร์ของมิสเตอร์ดีวิธีป้องกันเชื้อโควิด-19 ที่ดีที่สุดที่แพทย์แนะนำนั่นก็คือการทำความสะอาดร่างกายบ่อยๆสม่ำเสมอโดยเฉพาะมือของท่านอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็มีตั้งแต่แอลกอฮอล์เจลอันนี้นะครับท่านผู้ฟังเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาแพงแล้วก็หายากอีกอันนึงที่ท่านมักจะไม่ค่อยนึกถึงนั่นก็คือสบู่เป็นอุปกรณ์ที่ใกล้ตัวหาง่ายและมีหลากหลายชนิดให้เลือกสบู่มิสดีเป็นสบู่ที่มีคุณสมบัติในการกำจัดไวรัสได้ดีไม่แพ้สบู่ชนิดอื่นๆนะครับเพราะมีสารกำจัดไขมันซึ่งท่านก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าสารตัวนี้จะไปกำจัดไขมันที่ห่อหุ้มตัวไวรัสโคโรนาเอาไว้ทำให้มันไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้มากไปกว่าสบู่ชนิดอื่นก็คือสบู่มิสดีนั้นประกอบไปด้วยเชียบัตเตอร์เชียบัตเตอร์เนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับเป็นตัวกำจัดแบคทีเรียได้อย่างดีมากๆใช้สบู่มิสดีก้อนเดียวสามารถกำจัดได้ทั้งไวรัสและแบคทีเรียมากไปกว่านั้นนะครับยังช่วยให้ผิวของท่านนั้นนุ่มนวลชุ่มชื้นเพราะมีเชียบัตเตอร์คอยดูแลรักษาส่วนผสมของสบู่มิสดียังมาจากธรรมชาติอ่อนโยนต่อผิวช่วยดูแลผิวของท่านไม่ให้มีสารเคมีสะสมในระยะยาวมากไปกว่านั้นก้อนสีส้มกับก้อนสีเขียวยังประกอบด้วยกรดผลไม้อ่อนๆ อันนี้จะช่วยให้สบู่นั้นกำจัดเชื้อแบคทีเรียเชื้อไวรัสได้ดียิ่งขึ้นก้อนเดียวคุ้มค่านอกจากจะดูแลร่างกายของท่านให้สะอาดแล้วเส้นผมก็มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งท่านรู้ไหมครับว่าเส้นผมของท่านนั้นสามารถดูดซับสิ่งสกปรกได้ดีกว่าผิวหนังซะอีกแชมพูและครีมนวดผมของมิสดีก็บังเอิญนะครับผสมด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นซึ่งน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นกรดที่จะช่วยจัดการกับเชื้อไวรัสได้อย่างดีผลิตภัณฑ์ของมิสดีทุกชนิดคำนึงถึงคุณภาพและห่วงใยสุขภาพของผู้ใช้เสมอมาครับไม่ได้หาได้ง่ายๆนะครับสำหรับครีมนวดผมที่เป็นธรรมชาติใช้แล้วสามารถตอบโจทย์ปัญหาของเส้นผมและหนังศีรษะของท่านได้อย่างน่าพอใจขนาดนี้เพราะครีมนวดผมธรรมชาติของมิสดีนั้นประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญครบถ้วนอาทิเช่นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันมะกอกว่านหางจระเข้ซิลโปรตีนเคลาตินเนชั่นแนลแอมิโนแอซิดและเชียบัตเตอร์ส่วนผสมเหล่านี้แหละครับที่จะช่วยให้เส้นผมของท่านแข็งแรงเป็นงามแล้วก็มีน้ำหนัก
บำรุงผมเสียให้ฟื้นตัวกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่ผมร่วงนะครับก็จะช่วยให้ผมร่วงนั้นมีอาการหลุดร่วงน้อยลงคุณภาพจะมาพร้อมกับความปลอดภัยไม่ใช้น้ำมันสังเคราะห์ pH อยู่ระหว่าง 5-6 ไม่เป็นอันตรายต่อหนังศีรษะอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดรังแกที่สำคัญเราไม่ใช้สารพาราเบนที่เครื่องสำอางอื่นนิยมใช้ยิ่งจะใช้คู่กับแชมพูยิ่งจะได้ผลยิ่งขึ้นมี2สี2กลิ่นใช้คู่กับแชมพูมิสดีที่ท่านชื่นชอบกระปุกดำออริจินัลโคโค่ใช้คู่กับแชมพูมิสดีขวดขาวกระปุกขาวโคโคนัทจัสมินใช้คู่กับแชมพูมิสดีขวดเขียวอีก1ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติคุณภาพสูงที่มิสดีภูมิใจสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสดีทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 18:00 น.หมายเลขโทรศัพท์092-384-1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ LINE ID MrDDong LINE ID MrDDong 2 LINE ID MrDDong 3หรือในกล่องข้อความ Facebook Dong MrD MrD สั่งซื้อแบบเก็บเงินปลายทางได้แล้วในเว็บไซต์ Lazada หรือ Shopee ที่ร้านดังต่อไปนี้ร้าน99 ช็อปในเว็บไซต์ Lazada สอบถามรายละเอียดได้ที่คุณเจี๊ยบตัวแทนบางกะปิหมายเลขโทรศัพท์0885541320ร้านช็อปโอเคในเว็บไซต์ Lazada และ Shopee สอบถามได้ที่ป้าเล็กตัวแทนนนบุรีหมายเลขโทรศัพท์0968810206ร้านฟาติมาช็อปในเว็บไซต์ Lazada และ Shopeeโทรศัพท์สอบถามได้ที่คุณปาติเมาะปูลาตัวแทนยะลาโทรศัพท์หมายเลข0955358806ในต่างประเทศนะครับสั่งสินค้าผ่าน eBay ได้แล้วนะครับโดยพิมพ์คำว่ามิสดีลงในช่องค้นหาแม่มึงก็เป็นเพื่อนพ่อกูแม่ของพวกกูก็เป็นเพื่อนพ่อมึงลูกกูก็เป็นเพื่อนลูกมึงเพื่อนของลูกมึงก็เป็นเพื่อนลูกกูทำไมล่ะไม่ลองคิดดูพวกมึงพวกกูก็คือพวกใครจะมัวชิงดีชิงเด่นจะมาแย่งกันเป็นใหญ่มึงกูก็คือคนไทยเราแบ่งพวกทำไมใหญ่ไม่ลองคิดดูนะครับท่านผู้ชมครับเน้นย้ำอีกทีนะในการรู้ทันเนี่ยก็เอาทั้งข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็มีการตั้งสมมติฐานคือการวิเคราะห์อะไรของผมนั่นแหละที่ผมพูดมาแล้วมันแยกแยะนะช่วยกันคิดไปพร้อมกันนะข้อเท็จจริงก็ว่าไปตามข่าวบอกไปแล้วแล้วเอาข่าวนั้นมาวิเคราะห์นะครับสมมติฐานซึ่งสมมติฐานเนี่ยมันไม่ได้มีอันเดียวแต่ที่รู้ทันพูดนี่ก็เป็นมุมมองของรู้ทันสมมติฐานแนวนี้เป็นอย่างนี้มันมีแนวอื่นอีกครับท่านผู้ชมครับก็ไปฟังรายการอื่นไปคิดอย่างอื่นก็ไม่เป็นไรก็ตั้งสมมติฐานไปเพราะมันยังไม่ได้สรุปเป็นทฤษฎีการตั้งสมมติฐานหลายๆรอบหลายๆอันเนี่ยมันจะทำให้เกิดการวิเคราะห์สถานการณ์ภายภาคหน้าเนี่ยแม่นยำมากขึ้นท่านผู้ชมนะครับก็ฝากท่านผู้ชมด้วยเพราะท่านน่ะคือศูนย์กลางนะครับท่านก็ฟังผมฟังไกลๆๆก็ไปรวมที่ท่านนะครับแล้วอย่างนึงที่ผมเป็นห่วงนะผมสังเกตพวกเราเนี่ยก็ยังมีบ้างนะมีบ้างคือประเด็นหนึ่งที่ผมเป็นห่วงก็คือการหลงสมมติฐานนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงบางทีท่านไปฟังเนี่ยการบทวิเคราะห์บทอะไรอย่างเงี้ยนะเขาคาดว่าเขาสมมติฐานใช่ไหมว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ปัจจุบันนี้ท่านเชื่อมันเป็นเรื่องจริงไปแล้วทีนี้พอท่านเอาสมมติฐานมาปั้นมาบอกว่าให้น้ำหนักเท่าเรื่องจริงแล้วเอามาประมวลผลเนี่ยวิธีคิดของท่านเนี่ยมันจะผิดใช่ไหมถ้าสมมติฐานนั้นมันผิดใช่ป่ะเพราะฉะนั้นสมมติฐานเนี่ยท่านฟังนะผมบอกให้นะแม้กระทั่งฟังดูแล้วมีเหตุมีผลสมควรมากโอ้ย 99% เนี่ยนะมันสอดคล้องจริงๆมันน่าจะใช่มากๆเลยแต่โทษนะท่านฟังครับสมมติฐานที่ฟังดูแล้วเหมือนจริง 99% เนี่ยยังไงมันก็ยังไม่จริงท่านฟังต้องแยกนะแยกนะสมมติฐานเนี่ยมีได้ท่านฟังมีได้นะแต่ท่านทดเอาไว้เป็นข้อสังเกตท่านอย่าเอามาตีมันว่าจริงแล้วท่านเอามาใช้ในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆไม่จำเป็นต้องเรื่องการเมืองแหละนะฮะเพราะฉะนั้นไม่งั้นท่านจะหลงทางนะครับท่านจะหลงทางได้
พราะนั้นแยกแยะนะแยกแยะเตือนนะเตือนบอกนะเอากลับไปนั่งคิดดีๆแยกแยะนะอะไรที่มันเป็นสมมติฐานอะไรที่เขาคาดเดาใช่ไหมแต่มันเหมือนจริงมากยังไงก็ยังไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะนะฟังเพราะนั้นฟังรู้ทันเนี่ยก็แยกข้อเท็จจริงที่รู้ทันพูดสมมติฐานก็อย่าเพิ่งไปเชื่ออย่าไปเชื่อใครอย่าเชื่อเพราะเขาบอกแต่จงเชื่อตัวท่านวิเคราะห์เองนะครับจากข้อเท็จจริงหลายๆด้านท่านคิดเองนะครับทุกท่านเตือนให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับเบรกที่แล้วเนี่ยผมพูดประเด็นทั้งหมดภาพรวมได้เห็นการทะเลาะกัน2พรรคนะซึ่งในที่สุดเนี่ยจบมันแล้วท่านก็เห็นว่าในที่สุดมันประสานกันนะใช่ไหมมันไม่ได้แยกกันใช่ไหมมันแค่มีความคิดเห็นแตกต่างแต่ในที่สุดในเมื่อเป้าหมายเดียวกันมันก็แยกกันเดินแล้วในที่สุดมันก็ไปรวมกันตีตอนสุดท้ายอยู่ดีนะมั้งฮะนะถ้าเห็นอย่างนี้นะท่านมันก็คงจะเบาใจขึ้นนะครับเรื่องที่พรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลขัดแย้งนู่นนี่นั่นก็ไม่แตกหรอกครับถ้ามาตราบใดที่เป้าหมายมันยังอันเดียวกันอยู่เข้าใจใช่ไหมฮะทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งคือเรื่องเปิดอภิปรายทั่วไปนะครับซึ่งอภิปรายทั่วไปเนี่ยเป็นไปตามมาตรา152ของรัฐธรรมนูญซึ่งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยสัปดาห์นี้ละมั้งไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยนะนะมั้งครับเพื่อไทยเขาก็มีข่าวเรื่องจะเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152นะฮะธีมของเขาคืออะไรท่านฟังดูดีนะขีดเส้นใต้ธีมของเขาคือความล้มเหลวแก้พิษเศรษฐกิจส่งผลต่อวิกฤตทางการเมืองนี่คือธีมอภิปรายทั่วไปของพรรคเพื่อไทยน่าสนใจทำไมถึงน่าสนใจท่านฟังครับคือใน1สมัยประชุมสภาเนี่ยมันจะมีอภิปรายทั่วไป152นี่1ครั้งใช่ไหมฮะส่วน151อภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็1ครั้งอภิปรายไม่ไว้วางใจนี่คือลงมติถ้าลงมติแล้วเกิดว่าพรรคร่วมเห็นด้วยกับฝ่ายรัฐบาลซึ่งตอนนี้เสียงของเรามันน้อยอยู่ใช่ป่ะเสียงเขาอะพรรคร่วมรัฐบาลอะเกินครึ่งถูกป่ะเพราะฉะนั้นอภิปรายไม่วางใจลงมติเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ผ่านนะครับเหมือนครั้งที่แล้วอ่ะว่าวเนี่ยมันมีครั้งเดียวนะสมัยประชุมสภาหนึ่งครั้งเดียวนะก็ต้องรอสมัยประชุมสภาหน้านู่นนะครับปลายปีนู่นนะนะครับอีกรอบหนึ่งเข้าใจใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นกระสุนของฝ่ายค้านมันจะมีนี่แหละครับกระสุนทุกนัดที่ใช้อภิปรายทั่วไปอภิปรายไม่วางใจแล้วถามอภิปรายทั่วไปเขามีทำไมระวังเข้าใจใช่ไหมอภิปรายทั่วไปฟังดูเผินๆเนี่ยระวังก็อาจจะเป็นเรื่องของการปรับความเข้าใจกันระหว่างฝ่ายค้านกับรัฐบาลมีอะไรเสนอก็จะถามเขาถามเขาเขาก็จะตอบอะไรที่ไม่เข้าใจก็จะถามเขาแต่ในแง่การเมืองระวังครับถ้าเราเป็นฝ่ายค้านอภิปรายทั่วไปเนี่ยเขาเรียกว่าเปิดแผลหยั่งเสียงนะครับอย่างเสียงแล้วก็ต้องทำงานประกาศประสานร่วมกันหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่เมื่อยิงไปแล้วนะครับฝ่ายรัฐบวมมันตอบไม่ได้เนี่ยมันก็เป็นสองเหลี่ยม2มุมนะครับตอบไม่ได้แต่มันก็ดูแบบคราวที่แล้วอะใช่ไหมก่อนที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจก็จะมีอภิปรายทั่วไปเพื่อเปิดประเด็นสะสมคะแนนสะสมแนวร่วมเมื่อเปิดอภิปรายทั่วไปแล้วนะหลังอภิปรายทั่วไปก็จะมีการล็อบบี้การคุยอย่างสั่งเสียงฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลนะครับแล้วก็จะนำไปสู่เรื่องของการอภิปรายทั่วไปไอ้อภิปรายไม่ไว้วางใจลงคะแนนเสียงนะครับปลดไอ้ประยุทธ์หรือจะยุบสภาก็ไม่รู้ละนะประเด็นก็ยุบสภาคงไม่ได้นะคงต้องลาออกหรืออะไรถ้าเกิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วเนี่ยนะก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะยุบสภาแล้วนะก็ต้องลาออกอย่างเดียวนะนะครับทีนี้ถ้าผลของการลาออกเกิดขึ้นคืออะไรก็อธิบายอย่างนี้นะตามที่ตอนนี้รู้ทันเข้าใจตอนนี้แค่นี้นะถ้าผิดพลาดขออภัยด้วยก็แล้วกันแต่ตามที่อ่านเนื้อกฎหมายมาและเข้าใจแบบนี้นะคือถ้าประยุทธ์ลาออกนะสภาทั้งหมดต้องทำงานอีกครั้งเพื่อจะเลือกนายกคนใหม่ซึ่งนายกคนใหม่ตามกฎหมายกำหนดอยู่แล้วครับว่าต้องเป็นแคนดิเดตนายกที่มีอยู่ตอนนี้นะไม่ใช่ประยุทธ์ลาออกแล้วป้อมเป็นไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างนั้นนะทีนี้แคนดิเดตนายกวันนี้ถ้าไอ้ตู่ลาออกคนที่จะเป็นนายกคนต่อไปก็ต้องเป็นคะแนนเด็ดนายกของพรรคต่างๆซึ่งขณะนี้คะแนนเสียงฝ่ายค้านนี่คงไม่พอจะเป็นนายกอ่ะใช่มั้ยแต่ฝ่ายรัฐบวมเนี่ยก็จะมีประชาธิปัตย์มีภูมิใจไทยใช่มั้ยทีนี้เขาต้องไปคุยกันเองเพราะอะไรเพราะพลังประชารัฐเสนอชื่อไอ้ตู่คนเดียวนะเป็นคะแนนเด็ดนายก
ถ้าไอ้ตู่ลาออกนะคนที่จะมีสิทธิ์ขึ้นมาเป็นนายกคือสภาก็ยังอยู่ครับนะแต่เปลี่ยนครม.การเปลี่ยนครม.ก็จะเป็นอนุทินหรือไม่ก็อภิสิทธิ์ซึ่งผมดูทรงนี้นะวันนี้นะผมยังเคยพูดว่าอนุทินนี่แหละมันจะมาในอนาคตผมก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นนะครับมันจะมีสิทธิ์ลงเอยตรงนี้นะสว.ก็ยังอยู่สภาก็ยังอยู่แต่ที่ไปก็คือนายกครม.ทั้งหมดนะครับก็เลือกครม.กันใหม่มันเป็นอย่างนี้ท่านฟังผมเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับนะทีนี้เนี่ยเมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับก็ปรากฏว่ามีการเพื่อไทยอยู่ดียกนะยื่นอภิปรายทั่วไปขึ้นมาตามมาตรา152ซึ่งก็มีก้าวไกลน้องโรมนะฮะออกมาให้ความเห็นแย้งนะครับโจมตีพรรคเพื่อไทยนะครับบอกว่าทำอะไรเวลานี้แบบนี้ทำทำไมแบบนี้ขณะนี้กระแสประชาชนมีข้อเรียกร้องถึงขั้นให้ยุบสภาแล้วนะครับแล้วจะมาอภิปรายทำไมเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่ออะไรนะครับคือถ้าจะเปิดอภิปรายทั่วไปก็เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151ไปเลยเพื่อจะได้ลงมติอะไรก็ว่าไปนี่น้องโรมเขาว่าอย่างนี้เพราะกระแสนอกสภามันเพียงพอแล้วนะเพราะฉะนั้นก้าวไกลเนี่ยเขาตีความโรมเนี่ยไม่ใช่ก้าวไกลแต่ผมไม่รู้ว่าโรมเนี่ยออกมาแถลงด้วยตัวเองในนามตัวเองหรือในนามก้าวไกลผมไม่ทราบนะอาจจะเป็นความคิดเห็นของส.ส.ก็ได้โดยโรมบอกว่าการที่เพื่อไทยเนี่ยนะอภิปรายตามมาตรา152เนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยเป็นเพียงการหยิบยื่นโอกาสให้รัฐบาลได้แก้ตัวเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เห็นด้วยนะเหมือนกับเพื่อไทยเนี่ยอุตส่าห์อภิปรายทั่วไปเนี่ยเพื่อเปิดโอกาสนะครับให้รัฐบวมเนี่ยมีโอกาสแก้ตัวในขณะที่กระแสตอนนี้มันผลักดันไปแล้วว่าให้มึงลาออกหรือยุบสภาเนี่ยนะแล้วจะมาเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อให้มันแก้ตัวทำไมอันนี้คือความคิดของน้องโรมนะครับท่านฟังนะครับแต่ความคิดเห็นของผมเนี่ยนะก็อย่างที่อธิบายไปแล้วว่าอภิปรายทั่วไปไม่ได้หมายความว่าจะให้ฝ่ายรัฐบวมแก้ตัวอย่างเดียวแต่มันเป็นการเปิดแผลนะครับหนึ่งสมัยประชุมสภามีการอภิปรายทั่วไปหนึ่งครั้งอภิปรายไม่ไว้วางใจเพียงครั้งเดียวถ้าพลาดก็ต้องรอสมัยหน้าเลยนะครับประเด็นข้อเท็จจริงอีกอันหนึ่งคือฝ่ายค้านในเสียงไม่ถึงครึ่งการหยั่งเสียงพรรคร่วมจำเป็นต้องอาศัยการอภิปรายทั่วไปนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมุมกลับในวันนี้นะครับประชาชนที่อยู่นอกสภาขณะนี้กำลังเหมือนกับไฟกำลังคุกรุ่นนะครับการอภิปรายทั่วไปที่จะเกิดขึ้นเนี่ยท่านฟังในมุมกลับนะถ้าลมมองว่ามันทำให้เขาแก้ตัวแต่ในมุมนึงถ้ามันแก้ตัวไม่ได้อันนี้คือการสาดน้ำมันลงไปในกองไฟที่คุอยู่ขณะนี้นอกสภาแรงขับไล่รัฐบาลมันจะยิ่งลุกโชนหนักขึ้นนะครับแล้วถ้าลองคิดต่อไปครับว่าถ้ามีการอภิปรายไม่ไว้วางใจลงมติหลังจากนั้นแน่นอนครับท่านฟังครับไอ้เรื่องส.ส.ร.อะไรเนี่ยวาระสุดท้ายเลยครับท้ายเลยท้ายเดือนเลยพอสสรแก้ไขสสรอะไรนั่นน่ะมาจากประชาชนเรียบร้อยปั๊บก็ปิดสภาสมัยที่1เลยสมัยนี้เลยนะครับเพราะนั้นไอ้เรื่องเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นก่อนนั้นนะครับอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องเศรษฐกิจนะฮะระหว่างอย่างที่ผมบอกว่าขนาดนี้เนี่ยในเดือนหน้าเนี่ยผมเนี่ยตอนนี้ล่าสุดเนี่ยผมได้ยินข่าวเรื่องของงบประมาณปี63เนี่ยเก็บภาษีไม่ได้ตามเป้าร่วม 300,000 กว่าล้านนะขอโทษนะตัวเลขเนี่ยมันยังไม่อยู่ตรงนี้ผมอ่านผ่านตานะแต่ว่ามีการ adjust ปี63ใหม่งบประมาณเนี่ยไม่เพียงพอแล้วเนี่ยเก็บภาษีไม่ได้ตามเป้าถึงเกือบร่วม 300,000 ล้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับท่านผู้ชมครับจากข่าวเนี่ยที่ผมอ่านผ่านตานะขอโทษถ้าผิดนะทรงนี้เนี่ยมันอาจจะมีปัญหากระทบไปถึงเงินที่จะต้องบริหารบ้านเมืองโดยเฉพาะเงินเดือนข้าราชการอะไรต่างๆนะท่านฟังนะงบ63เนี่ยตอนนี้ท่านฟังครับสภาพเศรษฐกิจขนาดนี้มันมาถึงจุดนี้แล้วและท่านฟังมองย้อนกลับไปครับธีมของพรรคเพื่อไทยที่จะอธิบายอภิปรายมาตรา152ก็คือความล้มเหลวการแก้พิษเศรษฐกิจส่งผลต่อวิกฤตทางการเมืองนี่คือพรรคเพื่อไทยกำลังเชื่อมโยงปัญหาเศรษฐกิจเข้าสู่ปัญหาการเมือง
คิดยังไงครับท่านลองคิดตามไปนะคิดตามไปนะเออนะส่วนอีกประเด็นนึงนะครับอันนี้น่าสนใจทีเดียวนะเป็นมุมมองนึงนะเป็นอีกสมมติฐานนึงการที่เพื่อไทยเนี่ยไม่ได้รับนะมติในเรื่องของการแก้ไขสว.นะครับของพรรคก้าวไกลเนี่ยเข้าสู่สภาร่วมกันเนี่ยคือเมื่อกี้เบรกนึงนะเราพูดไปแล้วนะ1ก็คือการยื่นสสร.เข้าไปนะฮะแก้ไขรัฐธรรมนูญเชิงสสร.เข้าไปโดยมีให้มีสสร.เป็นของประชาชนนี่ร่างแรกเข้าไปส่วนร่างไอ้ปิดสวิตสว.เนี่ยเพื่อไทยก็ไม่ได้รับใช่มั้ยครับก็ปล่อยให้ก้าวไกลไปหาแนวร่วมอื่นแนวร่วมหนึ่งก็คือพรรคประชาธิปัตย์นะครับแต่อีกแนวร่วมหนึ่งก็คือที่ผมบอกว่าพรรคก้าวไกลจะต้องไปหาประชาชนประมาณ 50,000 ชื่อใช่มั้ยนะครับการที่เพื่อไทยไม่รับเนี่ยครับถ้ามองในมุมกลับนั่นคือการบีบให้พรรคก้าวไกลถ้าอยากจะยื่นเรื่องปลดสวิตช์สว.ก็ให้ไปหาประชาชนนะครับก็อย่างที่บอกมี2ช่องทางไปหาประชาชนหรือไม่ก็ไปหาประชาธิปัตย์นะครับนะการไปหาประชาธิปัตย์เนี่ยคืออะไรต้องครับ 50,000 รายชื่อปลดสวิตช์สว.นะประชาธิปัตย์นี่เป็นพรรคร่วมก้าวไกลเป็นพรรคฝ่ายค้านกำลังจะรวมกันแบบนี้ใช่มั้ยครับมันคือภาพที่เราจะได้เห็นว่านี่คือความแตกแยกของพรรคร่วมรัฐบาลใช่ไหมคือการที่ถ้าเพื่อไทยรับวันนั้นนะนี่อีกมุมนะไอ้มุมนี่เป็นอีกซีนาริโอนะเป็นมุมมองนะคือมองมุมกลับว่าวันนั้นถ้าเพื่อไทยรับก้าวไกลเข้ามามันก็จะเป็นการรวมเอาสสร.นะแล้วก็ปิดสวิตช์เข้าไว้ด้วยกันซึ่งมันก็จะมีผลเสียที่บอกว่าถ้าเขาล่มทั้งหมดเนี่ยจบเลยก็จะเหลือร่างรัฐบาลอย่างเดียวส่วนอีกมุมหนึ่งการถ้าเพื่อไทยรับเรื่องปิดสวิตช์สว.เข้ามาเนี่ยนะครับก้าวไกลก็จะไม่ไปหาประชาธิปัตย์ใช่ไหม แล้วเมื่อก้าวไกลไปหาประชาธิปัตย์มุมหนึ่งเนี่ยมันก็คือความแตกร้าวในพรรคร่วมในส่วนของความคิดเห็นในเรื่องการปิดสวิตช์สว.ก็เหมือนก้าวไกลแตกกับเพื่อไทยอย่างที่เราเห็นนี่แหละใช่ป่ะนะนี่ก็มุมหนึ่งนะอีกมุมหนึ่งนะครับถ้าก้าวไกลไม่ไปหาประชาธิปัตย์ก้าวไกลไปหาประชาชน 50,000 ชื่อจะเกิดอะไรขึ้นนะฟังผมไม่ต้องวิเคราะห์นะเอาเป็นว่าไปฟังท่าทีของสว.ในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่เพื่อไทยไม่รับร่างของก้าวไกลนะครับอันนี้เป็นข้อเท็จจริงในข่าวนะคือวันนั้นนะก่อนวันนึงเนี่ยก็เป็นข่าวเรื่องก้าวไกลกับเพื่อไทยทะเลาะกันเนี่ยเพื่อไทยไม่รับร่างตัวนี้นะครับไม่รับร่างของก้าวไกลเสร็จแล้วก้าวไกลก็แถลงว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเพื่อไทยไม่รับก้าวไกลจะไปหารายชื่อประชาชน 50,000 ชื่อมาสนับสนุนไม่ต้องง้อเพื่อไทยหลังจากนั้นอีกวันนะวันรุ่งขึ้นปรากฏว่ามีการประชุมสว.มีรายงานข่าวออกมาจากที่ประชุมสว.นะครับที่ประชุมสว.ได้หยิบกรณีที่พรรคก้าวไกลซึ่งจะพุ่งเป้าไปที่การปิดสวิตช์สว.250คนนะครับโดยมีความเป็นไปได้เพราะว่าเลขาธิการพรรคก้าวไกลเนี่ยแถลงออกมาแล้วว่าจะใช้ช่องทางการเข้าชื่อประชาชน 50,000 ชื่อหากเสียงสนับสนุนในสภาไม่พอต่อเสนอญัตินะครับซึ่งพรรคก้าวไกลเขามีแค่54ขาดอีก44ก็ถ้าไม่ร่วมประชาธิปัตย์ก็ต้องไปหา 50,000 ชื่อที่ว่านี่ครับปรากฏว่าคำนูนสิทธิสมานนะฮะโฆษกกรรมการวิปวุฒิสภาเนี่ยก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับถึงกรณีนี้นะคำนูนบอกว่าที่ประชุมเนี่ยฟังเรื่องการที่ก้าวไกลเนี่ยจะไปขอชื่อประชาชน 50,000 ชื่อมาสนับสนุนปลดสวิตช์สว.เนี่ยที่ประชุมสว.ฟังแล้วเนี่ยมีความเป็นห่วง เป็นห่วงนะวุฒิสภาเป็นห่วงประเด็นของวุฒิสภาก็คือแม่ไอเรื่องปิดสวิตช์สว.เนี่ยถ้าเกิดว่าไปขอเสียงประชาชน 50,000 ชื่อเนี่ยนะประเด็นปิดสวิตช์สว.เนี่ยครับจะถูกนำมาเป็นประเด็นในการโจมตีนะครับมีการล่ารายชื่อมีการเคลื่อนไหวแน่นอนครับทุกเวทีต้องเอาเรื่องสว.ระยำต่างๆสวะขึ้นไปพูดกระเตะไปบทกระจายไปทั่วประเทศสภาพนี้กว่าจะได้ 50,000 ชื่อนะสว.ก็คงจะเละคำนูนบอกว่าหากมีฉันทามติออกมาอย่างไร
นะครับในกรณีนี้เนี่ยเราพร้อมจะยอมรับและดำเนินการตามแต่ถ้าเป็นแบบนี้ไปล่า 50,000 ชื่อเนี่ยนะสวเละเทะแน่คราวนี้นี่คือคำสัมภาษณ์ของคำนูนสิทธิสมานโฆษกของวุฒิสภาเพราะฉะนั้นมุมนี้ถ้าบางคงมองออกใช่ไหมฮะผมพูดย้อนกลับไปวันนั้นถ้าเพื่อไทยรับนะครับรับก้าวไกลเข้ามารับ อะไรฮะสวปลดสวิตสวเข้ามาพ่วงกับการตั้งสรที่มาจากประชาชนเนี่ยถ้าเอาสองอันนี้พ่วงกันไปถ้าวันนั้นรับก้าวไกลเข้ามาก้าวไกลก็คงไม่ไปหาประชาธิปัตย์และก้าวไกลก็คงจะไม่ไปหาประชาชน 50,000 ชื่อและก็คงไม่ต้องมีการอภิปรายเปิดระหว่างล่ารายชื่อนะทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยครับมันคือการเสนอไปที่สวแล้วนะว่าจะให้เข้าสภาเงียบๆแล้วพวกมึงยอมรับกันมาเงียบๆหรือมึงจะให้กูไปเข้าสภาดังๆเอาแบบไหนเข้าใจใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นขณะนี้ร่างที่กำลังจะยื่นก็คือร่างระหว่างประชาธิปัตย์กับอะไรฮะก้าวไกลในการปลดสวิตช์สวทีนี้ก็อยู่ที่สวแล้วคือถ้าคุณไม่รับร่างนี้นะไม่รับร่างประชาธิปัตย์กับก้าวไกลเนี่ยนะคุณไม่ผ่านวาระหนึ่งเดี๋ยวจะให้ก้าวไกลไปเอาประชาชนมากดดันคุณ 50,000 รายชื่อแล้วยื่นร่างนี้เข้าไปโอ้โหประชาชนเนี่ยปะทะกับสวเต็มๆเลยเพราะเป็นคะแนนเสียงของประชาชนยื่นไปแล้วสวไม่รับนึกภาพออกไหมเป็นไงกับการที่เพื่อไทยกับก้าวไกลจับมือกันแล้วก็ไปยื่นชนสวแบบนั้นน่ะน้ำหนักอันไหนมันต่างจากกันนะครับพูดมาถึงตรงนี้จะบังเห็นบริบทแทบภาพรวมนะคือผมไม่ได้พูดว่าเป็นแผนหรือเป็นอะไรนะท่านฟังนะแต่ว่าบังเอิญเนี่ยนะมันจะเป็นเหตุบังเอิญหรืออะไรก็แล้วแต่เลยนะในที่สุดสภาพภาพรวมที่เราถอยมาดูจนณวันนี้มันเป็นลักษณะนี้ที่ผมเห็นนะที่รู้ด้านเห็นเป็นอย่างนี้นะครับเออนะท่านฟังแต่อะไรก็ตามท่านฟังครับนะเล่นหมากรุกเนี่ยมันก็ไม่ได้มีฝ่ายเดียวจะเดินหมากอยู่ฝ่ายเดียวก็ไม่ใช่นะฝ่ายตรงข้ามมันก็เดินเหมือนกันถึงแม้หมากมันจะมีน้อยนะครับแต่มันก็มีอ่ะนะก็สามารถจะพลิกกระดานอะไรได้ทั้งนั้นนะท่านฟังนะเพราะนั้นถ้าผมพูดแบบนี้ในมุมหนึ่งนะหมากในกระดานเราก็เห็นอย่างนี้นะผมก็เชื่อว่าเขาก็เห็นอย่างนี้โดยว่าเรื่องของสรนะครับที่มาจากประชาชนเห็นร่วมกันหมดทั้งสภาลักษณะอย่างนี้นะครับประกอบสถานการณ์เศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีทีนี้สิ่งที่ผมห่วงคืออะไรรู้ไหมครับเห็นไหมมันเห็นด้วยหมดแล้วครับไอ้ประยุทธ์ก็เห็นด้วยนะเนี่ยแก้สรที่มาจากการจากประชาชนนะฮะหรือแม้กระทั่งจะปิดสวิตสวเนี่ยนะทั้งหมดทั้งปวงเหล่านี้เลยนะมันจะไปไม่ถึงไหนเลยถ้าเกิดการยุบสภาเกิดขึ้นนี่คือเขาเรียกว่าทีเด็ดเลยนะทีเด็ดเลยแล้วก็ไอ้ปิดสวิตสวเลยยังไม่ทันเลยยังไม่ทันปิดอ่ะนะยุบสภาแม่งนะฮะเออนี่แหละที่ผมกังวลเพราะนั้นสถานการณ์ตรงนี้ในเดือนกันยายนนี่นะอะไรก็เกิดขึ้นได้หมามันกำลังจะจนตรอกแล้วเนี่ยนะบางนะเอออะไรก็เกิดขึ้นได้ทีนี้เนี่ยอันเนี้ยสถานการณ์เนี้ยท่านครับจะพูดยังไงดีใช่ไหมจำได้ใช่ไหมผมพูดบ่อยๆนะยุบสภาปุ๊บไอ้ประยุทธ์รักษาการนะสภาไม่มีแล้วแถมมันยังถวายสัตว์ไม่ครบด้วยเนี่ยเนี่ยนะครับคสช.จะกลับมาพูดหลายทีแล้วนะน่ากังวลจริงๆนะมันก็ฝากไว้นะครับรู้ทันก็วิเคราะห์อย่างนี้ให้รู้เท่าทันการเมืองในมุมมองต่างๆซึ่งไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะเน้นอีกทีนะครับทุกคนครับก็เป็นสมมติฐานเสนอทางเลือกมุมมองซึ่งท่านก็ต้องมองหลายๆมุมนะครับแต่รู้ทันก็เสนอมุมมองนี้ให้ท่านได้ฟังในวันนี้นะครับทุกคนโอเควันนี้เอาแค่นี้นะครับท่านผู้ชมครับพบกันใหม่วันอังคารหน้าครับสวัสดีครับก่อนจากกันในวันนี้นะครับเน้นย้ำอีกทีฟังคลิปรู้ทันแล้วอยากจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมิสดีก็ทำได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับสั่งซื้อหรือติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์จำหน่ายสินค้าทางไปรษณีย์ของมิสดี
ทางโทรศัพท์ติดต่อได้ตั้งแต่เวลา9โมงเช้าถึง6โมงเย็นหมายเลขโทรศัพท์092-384-1222หรือจะฝากข้อความเอาไว้ได้ตลอด24ชั่วโมงที่ LINE ID Mr. Didong LINE ID Mr. Didong 2 LINE ID Mr. Didong 3หรือในกล่องข้อความ Facebook โดง Mr. D อยากทราบเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ตัวแทนจำหน่ายของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ Mr. D สามารถทำได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับสามารถดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปรู้ทันทุกคลิปโดยกดเข้าไปตรงคำว่าแสดงเพิ่มจะปรากฏรายละเอียดของตัวแทนจำหน่ายทุกท่านขึ้นมาให้ท่านได้เห็นครับหรือท่านจะเข้าไปดูใน Facebook โดง Mr. D ก็ได้หรือจะสอบถามที่ศูนย์ส่งทางไปรษณีย์ตามช่องทางที่บอกไว้ข้างต้นสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ